สวัสดีครับขอบคุณพี่อู๋ขอบคุณทางทีมงานนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกท่านนะครับสําหรับท่านที่เข้าอบรมวันนี้อันนี้ตารางเห็นแล้วเนาะเห็นในโบรชัวร์แล้วเนาะว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ2 ชั่วโมงก็เน้นเรื่องของการถามตอบแชร์ประสบการณ์นะครับพูดคุยแชร์ความคิดเห็นนะครับอยู่กันแบบชิลๆแบบพี่แบบน้องแล้วกันนะครับใน2 ชั่วโมงหัวข้อของเราจะมีอยู่ทั้งหมด4 หัวข้อเนาะรู้ตนนะครับรู้คนรู้งานแล้วก็รู้องค์การอันนี้จริงๆเป็นศาสตร์ของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การครับถ้าใครที่สนใจสาย HR นะครับเขาจะมีวิชาเรียนนะครับทั้งปอตรีปอโทนะพอดีผมจบโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์การมานะครับก็จะชอบทางนี้นะครับชอบทางเรื่องของการวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของการเข้าใจองค์กรและองค์การนะครับแล้วก็การพัฒนาเรื่องคนก็มาต่อยอดเรื่องของงานความปลอดภัยก็คือการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยการสร้างเซฟตี้คัลเจอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะพูดรวมๆเนาะในบทบาทในรูปแบบของจอปอป้ายแดงแล้วกันเน้นเรื่องของจอปอป้ายแดงจบมาใหม่นะครับหรือจอปอที่ทำงานมานานแล้วแต่ว่าย้ายสายงานนะครับปกติอยู่สายอยู่สายโรงงานจะย้ายไปก่อสร้างอะไรเขาก็มันก็ดูแล้วก็จะเป็นจอปอป้ายแดงเนาะในมุมของการก่อสร้างบางคนอยู่สายเคมีจะย้ายไปสายอาหารนะครับมันก็เป็นป้ายแดงของงานอาหารนะครับเราจะต้องมีแพทเทิร์นในการเรียนรู้บางอย่างเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้นเรากำลังจะเรียนรู้เรื่องจอปอป้ายแดงสู่มืออาชีพเนาะก็ลองนึกคอนเซปต์ภาพรวมก่อนนะครับว่าวันนี้เราคุยกัน2 ชั่วโมงอย่าเสียเวลาเปล่านะเก็บอะไรไปให้ได้นะครับในเรื่องของตัวเองนะครับเรื่องของตนเนี่ยเรื่องของคนเรื่องของงานแล้วก็เรื่องขององค์การแล้วก็ถ้าเวลาเหลือช่วงท้ายนะครับจะแนะนําวิธีหางานที่ใช่งานจอปอเนี่ยนะงานที่ใช่นะครับแล้วก็อาจจะมีเทคนิคสัมภาษณ์นะครับให้อีกนิดหน่อยสำหรับท่านที่น้องจอปอโดยเฉพาะป้ายแดงนะครับที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะขอยิงคำถามก่อนจอปอป้ายแดงกับจอปอมืออาชีพมีอะไรที่ต่างกันบ้างจอปอป้ายแดงกับจอปอมืออาชีพครับจอปอมือเก๋าเนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับพิมมาได้เลยนะครับประสบการณ์เริ่มมาละประสบการณ์เพิ่งเริ่มงานมีประสบการณ์ประสบการณ์3 ท่านละประสบการณ์มีอะไรอีกไหมมันก็มีหลายด้านครับมีความรู้ประสบการณ์มีแนวคิดเทคนิคการทำงานมีอะไรต่างๆแต่ว่าอยู่ที่มุมมองเราเนาะว่าเนี่ยพิมมาอีกแล้วนะครับความคุ้นเคยในการทำงานกฎหมายความรู้เทคนิคการพูดนะครับประสบการณ์การแก้ปัญหาสถานการณ์และการตัดสินใจความรู้การบริหารจัดการคนก็มีหลายมิติหลายมุมนะครับสังเกตดูสิ่งที่มารัวๆก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับเทมาทางประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะครับมาดูมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่งานวิจัยนะแต่ว่าแชร์ตามประสบการณ์นะครับว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอันแรกเลยเนี่ยคือความรู้ผมใส่ทั้ง2 ช่องนะทั้งจอปอป้ายแดงแล้วก็จอปอมืออาชีพนะครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญในงานนะครับแต่ว่าความแตกต่างกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จบมาใหม่กับทำงานมาแล้วนานครับมันอยู่ที่การขวนขวายเพราะว่ายุคปัจจุบันเนาะดิจิตอลเราสามารถค้นจาก Google นะครับสอบถามเพื่อนร่วมงานค้นหาจากนู่นจากนี่มันมีแหล่งเยอะมากนะครับที่จะหาความรู้สมัยก่อนอาจจะจำกัดเนาะอย่างยกตัวอย่างเช่น PSM Process Safety Management ที่ต้องทำในโรงงานเคมีอุตสาหกรรมหนักเนี่ยนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยหาคนสอนยากนะครับเข้าถึงสื่อยากนะครับถ้าเป็นสื่อต่างประเทศก็อาจจะมีบ้างนะครับแชร์มาบ้างแต่ว่ามันเนื่องจากมันเป็นภาษาต่างประเทศเนาะก็เข้าใจยากนิดนึงครับหาเรียนรู้ในองค์กรในของไทยเนี่ยครับสถาบันที่อบรมหรือว่าวิทยากรครับก็อาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องของ IT อะไรพวกนี้มันช่วยเยอะนั้นความรู้นี่แทบจะไม่ต่างนะครับจบใหม่จบเก่าเนี่ยดีไม่ดีจบใหม่เนี่ยความรู้เฟรชกว่าสดกว่านะครับที่เรียนมาใหม่ๆสอบมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังคงค้างอยู่เยอะกว่าพี่ๆที่ทำงานมานานก็ได้นะครับในบางเรื่องนะ
ส่วนความรู้ของจปมืออาชีพที่อาจจะได้มาอาจจะเป็นความรู้เชิงลึกนะครับในบางเรื่องที่เขาทำงานมาเช่นบางคนจบมาทำสายก่อสร้างนะทำมา10ปี20ปีแล้วนะครับเขาก็จำเป็นต้องขวนขวายนะครับเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในสายก่อสร้างสะสมมามันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ของเขาแต่ถามว่าจบใหม่มีแบบนั้นได้ไหมก็มีได้นะครับอันนี้มองในมุมแค่ความรู้นะไม่เกี่ยวกับประสบการณ์นะครับก็สามารถเทียบเท่าได้นะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตได้เรียนรู้จากองค์บริษัทฝึกอบรมก็ได้นะครับไปเรียนรู้ที่หน้างานก็ได้ขอแค่มีความกระตือรือร้นมุมที่2นะครับมุมหลักๆมุมที่2คือเรื่องของความคิดถ้าจะเขียนให้เต็มมันก็จะเป็นกรอบความคิดนะครับเป็นเรื่องของ mindset mindset ของจปป้ายแดงกับจปมืออาชีพอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ผมก็ใส่2ช่องไว้เหมือนกันคือมีสิทธิ์จะเทียบเท่ากันได้นะครับจบมาใหม่นะครับจบมาใหม่ mindset อาจจะดีกว่าคนเก่าๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จบมาใหม่แล้วก็ไม่มีกรอบความคิดคิดไม่เป็นคิดไม่ถึงคิดไม่ครอบนะครับเขาอาจจะมีหลักการคิดของเขามีกรอบแนวคิดของเขาครับที่ดีกว่าคนเก่าๆก็ได้ครับในขณะเดียวกันนะครับจปมืออาชีพเนี่ยก็อาจจะมีมุมคิดนะครับที่ได้เรียนรู้สะสมมาอาจจะดีกว่าจปป้ายแดงก็ได้นะครับคิดเห็นแย้งได้นะครับคือไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่ผมกำลังจะพ้อยว่าทั้งจปป้ายแดงกับจปมืออาชีพเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะปรับกรอบแนวคิดหรือพัฒนากรอบแนวคิดให้เป็นโปรเฟสชันนอลได้ครับไม่ได้ต่างกันอันนี้ค้นเพิ่มได้นะครับเรื่องของแนะนำคำนี้ละกันเรื่อง growth mindset นะครับ growth mindset กรอบความคิดในการเติบโตมันก็จะตรงข้ามกับ fixed mindset นะครับหรือกรอบความคิดแบบยึดติดไม่ว่าจะเป็นจปเก่าจปใหม่นะครับสามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้แล้วก็สมมติเราเข้าใจคำว่า growth mindset แล้วนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบนั้นได้ยังไงนะครับเราก็สามารถปรับตัวนะครับปรับปรุงตัวพัฒนาตัวให้เป็นคนที่คิดเป็นครับองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรใหญ่ๆที่มีระบบดีๆเนี่ยเขาจะพยายามคัดคนที่มี mindset ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นคน mindset ลบ mindset แย่เนี่ยครับบางทีอาจจะโดนคัดออกตั้งแต่ใบสมัครแล้วตั้งแต่การสัมภาษณ์แล้วหรือแม้กระทั่งช่วงโปรนะครับช่วงทำงานทดลองงานเขามีวิธีคัดกรองพวกนี้อยู่นะครับแต่ว่าดีอย่างนี้นะตัวนี้มันพัฒนาได้นะครับขอแค่ว่าเราเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็รู้ว่ามันสำคัญยังไงแล้วก็พัฒนาไปยกตัวอย่าง growth mindset fixed mindset นิดนึงนะครับอย่าง growth mindset เนี่ยแปลตามตัวมันก็คือกรอบความคิดแบบเติบโตได้คือฉันทำได้นะทุกอย่างสามารถเป็นไปได้พัฒนาได้ดีขึ้นได้นะครับส่วน fixed mindset นี่คืออยู่ตรงนี้แหละครับอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้อันนั้นก็ทำไม่ได้อันนั้นก็เป็นปัญหาอันนี้ก็ติดครับยกตัวอย่างประมาณนี้ก็จะเห็นนะว่าองค์กรอย่างสมมติเราเป็นเจ้าขององค์กรเราก็คงไม่อยากได้คนที่มี fixed mindset ครับเราก็อยากได้คนที่เป็น growth mindset นะครับมาช่วยเพื่อให้องค์กรเราเติบโตขึ้นไปดูตัวสำคัญนะครับอีกตัวนึงที่ทำให้จปป้ายแดงกับจปมืออาชีพแตกต่างกันตัวนี้สำคัญนะครับประสบการณ์สำคัญมากถ้าเลือกได้เนาะเงินเดือนเท่ากันสมมติจ่าย 30,000 แล้วกันรับนะครับโรงงานเปิดใหม่รับจปหน้าใหม่มาเงินเดือน 50,000 เลยเอามาวางระบบนะครับเป็นเซฟตี้เมเนเจอร์เลย 50,000 เงินเดือน 50,000 นะครับถามว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วสัก10ปีกับคนที่เพิ่งจบมานะครับเรียกเงินเดือนเท่ากันองค์กรก็จ่ายเท่ากันคือ 50,000 ถามว่าเขาถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะต่างกันแค่ประสบการณ์ความรู้ใกล้เคียงกันกรอบแนวคิดใกล้เคียงกันทุกอย่างทั้งท่วงของ IT ทักษะการสื่อสารอะไรต่างๆนะครับคือใกล้เคียงกันภาวะผู้นำใกล้เคียงกันต่างกันแค่ประสบการณ์ถ้าเป็นเราจะเลือกใคร ถ้าช้อยคือทุกอย่างเหมือนกันนะยกเว้นประสบการณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเทไปที่ประสบการณ์เนาะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมาสอนงานสอนอะไรกันเยอะแล้วก็เคยเห็นปัญหาเคยผ่านปัญหามาแล้วนะมีรอยแผลเป็นแล้วมี
วิธีการแก้ปัญหามีเครื่องมือติดตัวมีเขี้ยวเล็บติดตัวแล้วที่สามารถพาองค์กรฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้นะครับตัวนี้ประสบการณ์มันก็เลยมีมูลค่าครับสามารถเพิ่มค่าตัวได้จากประสบการณ์นี่แหละเวลาที่เขาจ้างเยอะจ้างน้อยเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราแก้ปัญหาเยอะหรือแก้ปัญหาน้อยค่าตัวก็จะต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็จะเทตัวนี้ให้นะครับเทประสบการณ์คราวนี้ถามว่าแล้วจบอย่างนี้จปป้ายแดงก็ต้องไปแข่งกับจปมืออาชีพหางานแล้วทำไงจะชนะก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่มีช่องทางนะจุดสำคัญนะครับเพราะจุดเด่นจุดแข็งของจปป้ายแดงนี่คือความสดใหม่ความสดใหม่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเนื่องจากขาดประสบการณ์นี่แหละมันก็เลยทำให้ค่าตัวเราอาจจะถูกกว่าเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อเสียเนาะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันเป็นข้อดีนะครับคือถ้าองค์กรมีงบจำกัดเนาะอย่างเมื่อกี้ 50,000 แข่งกันองค์กรจ่ายได้เต็มที่แต่ว่าถ้าบางองค์กรเขาจ้างได้แค่ 25,000 ครับไอคนทำงานมาแล้ว10ปีครับเคยได้เงินเดือน 40,000 ถามว่าเขาจะมาเอา 25,000 ไหมน้อยเนาะยกเว้นว่ามีเหตุผลจำเป็นอ่ะคือโดนที่เก่าไล่ออกอะไรหรือก็จำเป็นต้องคว้างานไว้ก่อนหรือว่าอยากจะย้ายกลับไปอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ภูมิลำเนาใกล้พ่อแม่อะไรเงี้ยก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงแล้วก็ยอมรับเงินเดือนตรงนั้นนะแต่ว่าจุดเด่นหรือว่าข้อดีของจป.ป้ายแดงนี่คือเราสดใหม่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเลือกเนาะคือเนื่องจากว่าประสบการณ์เราน้อยจะบอกว่าช้อยน้อยก็ไม่ใช่คือมีตัวเลือกอยู่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดขององค์กรเนี่ยเขาไม่ใช่เขาจะจ่ายได้แบบเยอะๆทุกองค์กรเนาะบางองค์กรก็จะมีโครงสร้างของเงินเดือนอยู่ที่เขาจำกัดไว้อันนั้นอาจจะเป็นช่องนะครับเป็นช่องที่ดีทำให้เราสามารถอาจจะได้งานก่อนคนเก่าๆบางคนที่ลาออกมาแล้วหางานก็ไม่ได้มีจำกัดแค่นี้นะครับอันนี้แค่ยกมาเฉพาะตัวหลักๆเพื่อมาเป็นประเด็นพูดคุยเนาะก็จะมีความรับผิดชอบภาวะผู้นำทักษะการสื่อสารนู่นอันนี้อีกเยอะซึ่งพวกนี้จริงๆสามารถพัฒนาได้ทั้งหมดผมก็เลยสคิปไปก่อนตัดไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่เราสามารถเติมนะครับสามารถเติมได้โดยเฉพาะน้องจปป้ายแดงเนี่ยจะมีความที่เรียกว่าแก้วยังไม่เต็มนะครับจะได้เปรียบตรงนี้แหละครับส่วนจปมืออาชีพไม่ใช่ว่าแก้วเต็มแล้วเขาก็จะเต็มเลยเนาะเขาก็บางคนก็จะมีโค้ดมายด์เซตเยอะเขาก็จะเทน้ำออกอ่ะเติมใหม่อะไรพวกนี้ก็มีแต่บางคนก็ทำมาจนชินจนชาคือบางทีแก้วน้ำเต็มแล้วก็เต็มเลยไม่ยอมรับเพิ่มอะไรเงี้ยไปต่อแนะนำตัวกันก่อนนิดนึงครับประวัติคร่าวๆนะครับคือผมจบที่มอบูนะครับจบที่มอบูจบที่บางแสนจบมากับทะเลคณะสาธารณสุขเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจบปี47รหัส43นะครับรหัส43แล้วก็อีกใบนึงนะครับของสาขาเซฟตี้นะครับของมอสุโขทัยธรรมาธิราชปีประมาณปี50นะครับแล้วก็จบปโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การนะครับปีประมาณปี61 60 61เนี่ยประมาณนี้นะครับตัวทีนะครับตรงนี้ผิดนะครับไม่ใช่มอบูนะครับที่มอเชียงใหม่นะครับตอนนี้บ้านอยู่เชียงใหม่ยังทำงานเป็นจปอยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่า EHS เนี่ยที่เป็น Environment Health and Safety นะครับทำก็สโคปครอบคลุมทั้งเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นจประดับภูมิภาคครับดูแลระดับภูมิภาคนี่คือข้ามจากไทยไปนะครับไปดูที่ไทยอินโดฟิลิปปินส์3ประเทศนะครับแต่ว่ามีเบสออฟฟิศอยู่ที่ลำพูนแต่ว่าพักอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับวิทยากรอิสระเป็นที่ปรึกษาอาจารย์พิเศษครับเชิญไปบรรยายบางวิชาบางหัวข้อนะครับไม่ได้อยู่ประจำแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับตอนนี้คลอดหนังสือไปแล้ว3เล่มแต่เล่มที่เกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้เราก็จะมี2เล่มนะครับจิตวิทยาจิตวิทยาจริต6นะครับกับจิตวิทยาความปลอดภัยอันนี้เล่มหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งการวิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุด้วยไฟวายแล้วก็มีเล่มที่3เป็นสอนเขียนหนังสือนะครับก็จะไม่เกี่ยวกับอันนี้เท่าไหร่แล้วก็ชื่อเล่นตู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่นายกนะครับก็เลยขีดตรงนี้ไว้ตอนนี้ยังทำงานแบบนี้อยู่นะครับยังทำงานปกติแบบนี้อยู่แล้วก็จะบอกพวกเราว่ามันมีน้องบางคนนะครับถามมาเรื่องของ
จปภูมิภาคครับจปภูมิภาคมันเป็นยังไงนะครับก็ปกติเราก็จะรู้จักเยอะๆนะครับก็จะเป็นจปโรงงานเนาะทำงานอยู่ประจำโรงงานหรืออย่างเก่งก็จะเป็นเซฟตี้แมเนเจอร์ที่จะดูแลหลายๆโรงอะไรเงี้ยแต่ละโรงอาจจะอยู่คนละจังหวัดนะครับอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ชลบุรีอยู่ที่ระยองแล้วก็อยู่ที่สมุทรสาครอะไรเงี้ยอาจจะมีโรงงานหลายโรงหลายสาขานะครับกระจายกันอยู่แล้วก็อาจจะเราอาจจะสมัครไปเป็นเซฟตี้แมเนเจอร์นะครับเป็นผู้จัดการความปลอดภัยนะครับที่ดูแลหลายๆโรงแล้วก็แต่ละโรงก็จะมีน้องๆจปประจำอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะออกไปนอกประเทศหน่อยนะครับออกไปนอกประเทศหน่อยเป็นระดับภูมิภาคระดับ region regional นะครับก็สนุกดีนะครับหน้าที่เราคือต้องไปเหมือนกับว่าคล้ายๆดูแลหลายๆโรงแต่ว่าเราก็ต้องไปดูแลโรงของต่างประเทศด้วยต้องไปออดิตต้องไปอบรมให้เขาต้องไปช่วยเขา implement นะครับimplement นี่คือไปสมมุติว่าเรามี procedure บางตัวนะครับที่ประกาศออกมาใช้เราก็ไปช่วยทั้งออดิตด้วยแล้วก็ช่วยเขาแนะนำเขาในการ implement ต่างๆก็จะต้องมีการเดินทางนะครับเดินทางไปต่างประเทศปีละอย่างน้อย 1-2 ครั้งครับก็ทำที่ล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปหลายประเทศนะครับก็สนุกดีอ่ะหัวข้อเรานะครับเราจะเรียนรู้กันเรื่องของรู้ตนนะครับรู้ตนก็คือรู้จักตัวเองถ้าเราไม่รู้จักตัวเองนะครับก็ยากเนาะที่จะไปทำงานกับคนอื่นเพราะนั้นต้องรู้จักตัวเองก่อนบางคนขนาดตัวเองยังไม่รู้จักเลยยังสับสนตัวเองอยู่เลยเอ๊ะทำไมกูมาทำงานเซฟตี้วะเอ๊ะทำไมกูมาอยู่องค์กรนี้วะเอ๊ะเหมือนจะไม่มีความสุขอะทำเซฟตี้หรือว่าเราจะไปเป็นดาราดีวะอะไรครับยังไม่รู้จักตัวเองเราก็จะสับสนนะครับแล้วก็จะทำงานไม่มีความสุขครับคนรอบข้างก็จะรู้สึกได้แล้วก็เขาก็จะไม่มีความสุขที่ทำงานกับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองก่อนนะครับรู้ว่าเราจะต้องบางทีมันอาจจะไม่ใช่งานที่รักนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่จำเป็นต้องทำแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เราก็จบมาด้านนี้นะครับหลวมตัวมาเรียนแล้วจบมาด้านนี้นะครับจำเป็นต้องทำเราสามารถปรับตัวได้นะครับถ้าเรารู้จักตัวเองอย่างเช่นสมมติเรารู้ว่าเราเก่ง IT เอ๊ะทำไมเราไม่ไปเป็นโปรแกรมเมอร์วะทำไมเราต้องมาเป็นจปครับแต่เราสามารถทำงานจปที่ควบไปกับ IT ได้นะครับเอา IT มาประยุกต์กับงานจปได้เราก็มีความสุขได้นะครับก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองก่อนพอรู้จักตัวเองเสร็จนะครับค่อยไปรู้จักคนอื่นคนอื่นที่ว่านี่คือคนในองค์กรนะเน้นเรื่องในงานครับเราอ่านคนเป็นเราก็เข้ากับเขาได้สามารถโน้มน้าวเขาได้แอบใช้เขาได้ ไม่ใช่แอบใช้นะครับประสานงานนะครับขอความร่วมมือเขาได้แล้วถัดมานะครับสิ่งที่ต้องรู้คือรู้งานรู้ว่างานอะไรจำเป็นไม่จำเป็นอะไรสำคัญไม่สำคัญรู้สโคปงานตัวเองรู้สโคปงานคนอื่นไม่ไปก้าวก่ายช่วยเหลือกันขับเคลื่อนองค์กรเป็นแล้วก็สุดท้ายนะครับรู้องค์การบางที่ก็จะใช้คำว่าองค์กรองค์การก็ไม่ได้ต่างกันครับอันนี้เป็นภาษาจิตวิทยาสากลองค์การก็จะใหญ่กว่าองค์กรแค่นั้นเองคือองค์การอาจจะเป็นบริษัทแม่เหมาหมดนะครับแต่ว่าองค์กรอาจจะเป็นแผนกหรือเป็นบริษัทย่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจตรงกันว่าองค์กรคือเรื่องเดียวกันรู้ตนนะครับสโคปที่เราจะคุยกันรู้ตนรู้นิสัยใจคอตนเองนะครับรู้ความสามารถรู้ความถนัดตัวเองอันนี้อาจจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับเรื่องของข้างในของคนเนี่ยมันมีเยอะเรื่องของจิตวิทยามันเยอะมากทัศนคติกรอบความคิดความเชื่อประสบการณ์การเลี้ยงดูความถนัดความสามารถแล้วก็อีกหลายๆตำรานะครับมีเยอะมากมันก็จะมี2 ส่วนนะครับส่วนที่มองเห็นได้กับส่วนที่มองเห็นไม่ได้ครับส่วนที่มองเห็นได้ก็คือพวกพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเช่นโกรธเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บก็จะโกรธโมโหเนาะก็จะเห็นสีหน้าชัดเจนตาแววตาก็จะมาเฮ้ยนั่งประชุมอยู่ตาขวางนะครับมีใครพูดกระทบจิตใจแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคือข้างในคือความคิดคือจิตใจคืออารมณ์ครับบางคนมองไม่เห็นของตัวเองด้วยนะมองไม่เห็นความคิดจิตใจคือตามมันไม่ทันรู้ตัวอีกทีมันก็โกรธไปละแต่ไม่รู้ว่าอะไรมากระทบบ้างนะครับบางคนก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีคือไปต่อยกับเขาละไปทะเลาะกับเขาละอะไรพวกนี้จะให้ดีนะครับเราควรจะต้องรู้จักตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เตรียมตัวนะครับสามารถอ่านตัวเองออกรู้ว่าอะไรมากระทบแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะกระตุ้นนะครับทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดพฤติกรรมหรือความคิดที่ไม่ดี
แล้วก็สามารถยับยั้งตัวเองได้รู้วิธีผ่อนครับรู้วิธีถอนสุดท้ายถ้าเราจัดการข้างในได้เนี่ยสิ่งที่แสดงออกข้างนอกมันก็จะโอเคมันก็จะคนข้างๆเขาก็จะรับรู้ได้คนนี้มีความมั่นคงทางจิตใจนะครับน่านับถือแล้วเขาก็มีแต่คนอยากอยู่ใกล้คนแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ระเบิดใส่คนนั้นทีคนนี้ทีก็ลำบากเนาะก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วยแล้วก็งานตัวเองก็จะเอาไม่รอดเพราะว่างานมันไม่ได้ทำแค่คนเดียวบางงานมันต้องการความร่วมมือเราก็จะอยู่ในองค์กรนั้นไม่ได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับต้องรู้จักความสามารถและความถนัดตัวเองเราถนัดเรื่องอะไรก็เอามาประยุกต์ใช้เราอ่อนเรื่องอะไรอันนี้ก็สำคัญนะเราอ่อนเรื่องอะไรมันก็จะมีว่าเราอ่อนเรื่องนั้นแต่มันยังจำเป็นต้องทำอยู่อย่างเช่นเราบอกว่าเราอ่อนเทคโนโลยีมากอ่อนไอทีมากงานคอมนี่ทำไม่ได้เลยตอบอีเมลพิมพ์ต๊อกๆแต๊กๆเนี่ยสมัยนี้มันต้องไปกับ IT แล้วแต่ว่าเรายังยอมเรายังไม่ยอมพัฒนาตัวเองมันก็แย่เนาะอาจจะทำงานไม่ได้ก็ต้องรู้จักตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาตรงนั้นนะให้มันแมทกับสิ่งที่องค์กรต้องการเราก็จะอยู่ได้อ่ะมาเรียนรู้จักนิสัยใจคอนะครับผ่านเครื่องมือตัวนึงอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะมันชื่อจริต6นะครับเป็นตำราจากพุทธศาสนาจริตของคน6แบบจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเป็นจริตหลักเนาะจริตพวกนี้สามารถเอามาคลอสกันได้เอามาอินเตอร์เซ็กต์เอามาคลอสเอามาทำปฏิกิริยากันได้แล้วมันก็จะเกิดกลายเกิดเป็นจริตผสมนะครับก็จะตั้งชื่อต่างๆกันไปแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นจริตหลักแล้วกันมีอยู่6จริตตำราฝรั่งนะครับที่นิยมใช้นะครับเทียบเคียงกันเทียบเคียงที่ว่านี่คือเป็นตำราเรื่องของนิสัยใจคอบุคลิกนะครับพฤติกรรมอะไรพวกนี้ก็จะมีพวก DISC นะ DISC มีอะไรอีกมีสัตว์4ทิศอันนี้แปลมาเป็นไทยแล้วนะแต่ว่าต้นตำรับก็มาจากต่างประเทศนะครับสัตว์4ทิศกระทิงเหยี่ยวหนูหมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีเยอะนะครับนึกไม่ออกอินเนียเกมนพพลักษ์9อะไรเงี้ยก็ถ้าสนใจก็ลองไปค้นคว้าดูนะครับจำเป็นต้องรู้ทุกอันไหมไม่จำเป็นรู้ลึกอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หน้างานจริงครับประเด็นสำคัญคือเรียนรู้แล้วก็ส่องตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปส่องข้างนอกอย่าเพิ่งไปส่องคนอื่นถ้าเกิดเราเข้าใจตัวเองเราก็สามารถปรับตัวเองได้เพราะว่าที่เราคอนโทรลได้คือตัวเองคอนโทรลง่ายสุดถ้าเราเรียนรู้เสร็จเราพยายามไปอ่านคนอื่นคอนโทรลคนอื่นแต่ไม่ปรับตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์ครับตัวเองยังขี้โมโหอยู่ครับเพื่อนก็ขี้โมโหแล้วก็พอเรียนรู้เรื่องพวกนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราทะเลาะกันบ่อยๆนะเรียนรู้เสร็จปุ๊บเราอยากจะแก้ปัญหาเราอ่านเพื่อนออกว่าเพื่อนขี้โมโหครับเราก็พยายามไม่ไปกระตุ้นต่อมโมโหเขาแต่ว่าตัวเราเองเราไม่ส่องนะครับเราก็อาจจะโมโหใส่เขาอยู่แล้วเขาที่อ่อนลงก็อาจจะโมโหครับดังนั้นส่องตัวเองก่อนประเด็นสำคัญตัวนี้ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เรียนมหาลัยนะครับตอนเรียนมหาลัยก็จะสนใจเรื่องของคนเพราะว่าต้องไปทำงานกิจกรรมไปเข้าชมรมอะไรเงี้ยก็ชอบสายกิจกรรมนะเรียนไม่ค่อยเก่งหรอกเน้นกิจกรรม แล้วก็ตอนสักปี3นะครับเป็นนายกสโมของคณะครับก็ต้องทำงานร่วมกับเพื่อนกับอาจารย์เนาะกับทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ทั้งต่างคณะอะไรเงี้ยเวลาเขามีองค์การนิสิตประชุมเราก็ต้องเป็นตัวแทนของคณะนะครับเข้าไปร่วมประชุมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีโครงงานทำกิจกรรมของมหาลัยของชมรมของคณะเยอะแยะอันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการคนหรือจัดการตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะไปไม่รอดก็เลยสนใจนะครับไปค้นไปหาข้อมูลมาเยอะพอสมควรก็มาถูกใจตัวเนี้ยครับหนังสือเล่มนึงชื่อจริต6เล่มสีแดงๆยังจำได้อยู่ยังมีอยู่เลยนะครับแล้วก็อ่านจบหลายรอบมากแล้วก็อ่านจบมีใครที่สนใจเรื่องคนมาแนะนำบางคนแบบขี้เกียจไปหาเล่มก็ยื่นหนังสือเล่มนี้ให้เขาไปเลยส่วนเราก็พอไปเดินร้านหนังสือก็ซื้อมาใหม่ครับซื้อมาเก็บไว้ใหม่เจอเพื่อนอีกก็ยื่นหนังสือให้เพื่อนอีกประจำตอนนี้ก็ยังมีติดบ้านอยู่ครับมาเรียนรู้จริตเหล่านี้กันเริ่มจากจริตแรก
ันนี้รู้จักนิสัยใจคอตัวเองก่อนนะก่อนจะไปเรื่องงานนะครับเรื่องงานก็จะมีอยู่ได้มีอยู่ส่วนประมาณกลางๆนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนรู้เรื่องงานกันไปโอเคอ่ะยังไม่ไปจริตมานี่ก่อนสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับจริตคือจริตเนี่ยมันมีทั้งจริตเด่นแล้วก็จริตรองจริตทั้ง6จริตนะครับมันจะมีจริตเด่นอยู่แค่จริตเดียวมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมความคิดคือขับเคลื่อนนิสัยเรานะครับส่วนจริตอื่นนะครับเขาเรียกว่าจริตรองก็จะมีรองอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่ามันจะมีเท่าไหร่ครับส่วนจริตเด่นเนี่ยมันจะสูงที่สุดอยู่จริตเดียวมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะครับแต่บางทีจริตเด่นอาจจะมี2จริตก็ได้ตีคู่กันไปครับขี้โมโหด้วยแล้วก็อะไรขี้โมโหด้วยแล้วก็จุกจิกด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะเหมารวมกันไปก็จะเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตรงนี้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับจริตเหล่านี้นะครับถ้าเป็นสภาวะปกติก็จะขับเคลื่อนให้เราแสดงออกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสภาวะไม่ปกติก็เวลาที่เราถูกกระตุ้นบางอย่างนะครับมันก็จะจริตเด่นกับจริตรองมันอาจจะสลับกันนะครับมันอาจจะสลับกันได้อย่างเช่นจริงๆแล้วในสภาวะปกติผมเป็นคนวิตกจริตวิตกจริตครับเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็จริตรองผมอาจจะเป็นโพสะจริตซึ่งถ้าปกติแล้วผมไม่ทะเลาะกับใครนะครับอันนี้สมมุตินะแต่ว่าพอมาถูกจี้เรื่องงานมาถูกด่านะครับมาถูกอะไรในที่ประชุมเนี่ยผมอาจจะวืดขึ้นมาอารมณ์โทสะจริตมันอาจจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็กดวิตกจริตขึ้นไปคือไม่เรื่องเยอะละทะเลาะอย่างเดียวคือตายเป็นตายครับอันนี้คือสภาวะไม่ปกติเสร็จแล้วนะครับถ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งจริตเด่นตัวเดิมเนี่ยมันจะกลับไปขับเคลื่อนเหมือนเดิมอันนี้เป็นธรรมชาติของจริตนะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ฉันซึมเศร้าฉันงงแต่สักแป๊บนึงทำไมฉันกระตือรือร้นได้นะครับแล้วก็จะแนะนำเรื่องทำไมตัวเลขมันสลับโอเคไม่เป็นไรจะแนะนำเรื่องจุดเด่นนะครับจุดเด่นและการสังเกตจริตของต่างๆของคนนะครับเราจะอ่านเขายังไงแล้วก็อ่านตัวเรายังไงครับจะแนะนำวิธีนะครับแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องของคุณและโทษของจริตคือจริตแต่ละจริตไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับมันก็จะมีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยมีทั้งคุณและโทษในตัวของมันอยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นๆเราเอาตัวไหนมาใช้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับจะแนะนำวิธีปรับเพิ่มลดและเพิ่มจริตมีทั้งลดนะฮะมีทั้งลดแล้วก็มีทั้งเพิ่มให้เหมาะสมกับสถานการณ์มันปรับเพิ่มได้ไม่เยอะแต่ว่าณสถานการณ์นั้นถ้าเราเป็นคนขี้โมโหแล้วเราไปคุยกับหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็ขี้โมโหเราอาจจะต้องเป็นคนที่จะต้องปรับลงครับถึงจะอยู่รอดได้อันนี้ก็จะมีวิธีแนะนำอยู่ตัวนี้สำคัญนะคนที่เรียนรู้เรื่อง DISC มาเรียนรู้เรื่องสัตว์สี่ทิศมาอะไรมาก็อาจจะใช้ตัวนั้นได้นะครับมันไม่ได้แย้งกันคือคนและตำราเราถนัดตัวไหนเราหยิบตัวนั้นไปใช้คนที่เรียนรู้เรื่องนี้มาแล้วมาเรียนรู้ให้ลึกลงไปอีกนะครับมาดิสคัสกันคนที่ยังไม่เรียนรู้ลองเปิดใจเรียนรู้ตัวนี้นิดนึงนะครับอาจจะได้ไอเดียดีๆกลับไปใช้ในที่ทำงานเริ่มจริตแรกนะครับราคะจริตจุดเด่นดูยังไงราคะจริตช่วยพิมพ์ในแชทหน่อยสิพิมพ์ในแชทหน่อยสิคนที่เรียนรู้มาแล้วเนี่ยสมมุติว่ามีผู้หญิงเดินมาสัก 3-4 คนเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนราคะจริตคนไหนที่เป็นจริตอื่นพิมพ์มาในแชทหน่อยสิจะสังเกตยังไงแบบมองปั๊บเดียวรู้เลยเรามีทริคในการอ่านเขายังไงเอาซิ ยังไม่พิมพ์มาอันนี้สนุกนะเวลาที่ไปเดินแล้วไปทำงานหรือว่าไปเดินห้างหรือไปไหนก็แล้วแต่ครับไปเจอเพื่อนๆกลับไปเจอเพื่อนเจอญาติเราเจอเพื่อนที่ทำงานแล้วเราสามารถอ่านเขาได้รู้ว่าเขาคนแบบนี้มันคิดอะไรอยู่แล้วก็เราจะเข้าหาเขายังไงนี่อันนี้สนุกนะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับแนะนำให้เอาวิชานี้ไปใช้เราสามารถเลือกคู่ได้นะคนที่สวยสะดุดตาสายตาค่ะ
สายตายังไงสายตายังไงพิมพ์มาต่อตรงนี้อยากรู้สายตาถูกชะตากับคนง่ายราคะจริตถูกชะตากับคนง่ายเออใช่ใช่ใช่น้ำเสียงเพราะอันนี้เยี่ยมอันนี้เยี่ยมอันนี้ก็ตรงสายตาค่ะเดาค่ะสายตาที่บอกว่าเป็นคนราคะจริตเนี่ยต้องสายตายังไงทางท็อปโปรบอกว่ารอยยิ้มค่ะรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มยังก้างก้างกึ่งกึ่งอยู่เพราะว่าจริตอื่นก็ยิ้มได้เหมือนกันยังไม่สามารถอ่านออกได้ชัดมากแต่ว่าก็เข้าเขาอยู่นะครับบุคลิกดีอันนี้ตรงอันนี้ตรงบุคลิกดีน้ำเสียงไพเราะอันนี้ตรงเดี๋ยวนะรออยู่นั้นเนี่ยรอของสายตาเนี่ยพิมพ์มาเพิ่มให้หน่อยสายตาจะออกจากข้างในจิตใจค่ะยังไม่ตรงยังไม่ชัดยังไม่ชัดมันออกมายังไงถึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพราะว่าทุกคนก็จะทุกจริตอ่ะมันออกทางสายตาได้นะครับมันอ่านสายตากันได้แต่ว่าจริตราคะจริตนี่อยากรู้ว่าต้องมองตายังไงถึงจะรู้ว่าเป็นราคะจริตราคะจริตคือสภาวะจิตที่หลงติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนเป็นอารมณ์โอ้อันนี้มาเต็มเลยอันนี้คือสูตรธรรมะมาเลยอันนี้ถูกต้องนะครับมาของสูตรธรรมะเลยพูดจาดีสายตาที่ว่านี่คือแววตาอ่อยอันนี้ใช่ใช่ได้คนช่วยแล้วแววตาอ่อยอ่อยสายตาอ่อยอันนี้ตรงนะครับกิริยาท่าทางการแต่งตัวเยี่ยมมาดูภาพตัวอย่างราคะจริตเห็นภาพไหมครับอันนี้รูปใครเนี่ยดาราในดวงใจไหมอันนี้เป็นแค่ภาพตัวอย่างนะผมไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นราคะจริตหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราสามารถอ่านคนได้จากสภาพภายนอกและการแต่งตัวจุดเด่นนะครับของราคะจริตคือเป็นคนที่ชอบยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับชอบอะไรที่หอมหวานคือเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอะเป็นเปลือกแล้วกันใช้คําว่าเปลือกแล้วกันภาษาธรรมะเขาบอกว่ายึดติดกับเปลือกนะครับแต่ว่าภาษาแบบนี้มันอาจจะดูลบไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละยึดติดกับเปลือกปรุงแต่งนะครับจนเป็นนิสัยปากไม่แดงออกจากบ้านไม่ได้ คือขาดความมั่นใจรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันต้องสวยอ่ะชอบเพราะว่าเขาจริตเขาคือเขารักสวยรักงามคนรักสวยรักงามก็จะชอบอะไรที่อ่อนหวานชอบคำพูดไพเราะเนาะเวลาที่เขาใช้คำพูดเขาก็จะเลือกคำพูดเก่งใช้คำพูดไพเราะเป็นอ๋อชอบอะไรวะ เลือกใช้คำพูดเป็นแล้วกันพูดหวานเป็นสอเลาะเออนั่นแหละผมจะพูดคำนั้น มันออกไม่ได้อ๋อชอบสอเลาะประมาณนั้นนะสังเกตง่ายๆนะคนที่ชอบแต่งหน้าจัดๆนะครับคนจริตอื่นไม่แต่งหน้ากันเหรอก็อาจจะแต่งนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเอางี้ละกันมันจะต้องมีระดับของระดับความแรงของจริตมาเกี่ยวข้องด้วยนะผมตีให้สเกล5แล้วกันนะครับสเกล5คือ1นี่คือจริตนั้นน้อยๆนะครับถ้า5นี่คือจริตแบบแม็กจริตเต็มถ้าราคะจริต5เนี่ยก็จะแต่งหน้าจัดมากคือถ้าไม่ได้แต่งหน้าออกบ้านไม่ได้เลยถ้าผมกระเซิงตอนตื่นนอนเนี่ยแล้วใครมาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายไม่ได้ครับทะเลาะกันเลยว่าเดี๋ยวหลุดออกไปโลกโซเชียลฉันรับไม่ได้กับสภาพของฉันในขณะที่นะครับลองสังเกตดูอีกคนที่ไม่มีจริตนี้หรือจริตนี้ต่ำมากนะครับเขาจะไม่แคร์ใส่กางเกงบอลรองเท้าแตะไปเดินห้างเขาไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเขาไปได้แต่ว่าคนประเภทราคะจริต5เนี่ยไปไม่ได้ต้องแต่งตัวดูดีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาส่องดูนะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีจริตนั้นอยู่เท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูว่า1 2 3 4 5เนี่ยเราเป็นระดับไหนครับคุณและโทษนะครับราคะจริตนะครับคุณและโทษคุณนะครับข้อดีและคุณของเขาคือเขาเนื่องจากเขาเป็นคนที่พูดเพราะอ่อนหวานนะครับเลือกใช้คำพูดเป็นอชอฉอละอสอฉอละเป็นนะครับเอาใจคนเป็นเพราะฉะนั้นทุกคนจะรักเขาต่อให้เขาหน้าตาไม่ดีนะต่อให้เขาขี้เหร่มากเขาจะมีวิธีปรุงแต่งเขาให้สวยนะครับ
เขาจะมีกิริยาวางท่าทางรู้กาลเทศะดีมากคนพวกนี้เหมาะจะทำงานเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพนักงานต้อนรับเป็นดารานะครับเพราะว่าเขาจะรู้จังหวะจากโคนเขาจะวางตัวเองให้ดูดีได้ตลอดเวลาใช้คำพูดดีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะดาราบางคนก็ไม่ได้มีจริตนี้นะครับแต่เขาจําเป็นต้องทํางานเพราะฉะนั้นแยกให้ออกระหว่างจริตธรรมชาติกับจริตที่ถูกปรุงแต่งเพราะหน้ากากสังคมนะครับอันนั้นก็จะอีกประเด็นนึงส่วนโทษนะครับโทษคือเนื่องจากจริตนี้ยึดติดเฉพาะกับเปลือกเนาะรูปรสกลิ่นเสียงเพราะฉะนั้นแก่นเขาจะหายเน้นนะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งปวงนะมันอาจจะมีจริตอื่นที่แก่นเน้นเข้ามาเสริมก็มีแต่ว่าถ้าจริตนี้สูงโดดๆนะแก่นเขาจะไม่มีแก่นชีวิตครับกินกาแฟธรรมดาได้ไหมกาแฟกระป๋องในเซเว่นได้ไหมไม่กินมันเสียรสนิยมถ้ามีคนมาเห็นนี่แย่เลยก็จะต้องกินสตาร์บัคกินอะไรแพงๆขับรถไป40 โลเพื่อไปกินกาแฟแก้วละ500ที่มันแบบต้องได้ถ่ายรูปลง Facebook อะไรเงี้ยคนพวกนี้จะทำโดยไม่สนใจแก่นอื่นๆนะครับขอแค่ได้ปรุงแต่งตัวนี้ได้ตอบโจทย์อารมณ์ของฉันให้ฉันรู้สึกวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นเปลือกตรงนี้ดึงมาในมุมของจอปอบ้างนะครับถ้าจอปอที่มีจริตนี้สูงๆให้เราไปทำงานสกปรกกับสกปรกนะไปเดินตรวจหน้างานไปดูคนงานล้างท่อล้างบ่อแล้วเราต้องลงไปช่วยจับสายจับนู่นจับนี่มันจะขัดจริตเข้ามากครับหรือถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าเนาะเราเป็นจปเมเนเจอร์เนี่ยเราสั่งให้จปออฟฟิเซอร์เราเนี่ยครับเอาไปคุมหน้างานไปตากแดดร้อนแบบอบอ้าวหน้าตาผมเสียทรงใส่หมวกทับไปอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกไม่ค่อยฟินกับงานนั้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวเองนะดูตัวเองดูลูกน้องโดยเฉพาะดูตัวเองเนี่ยว่าเราอยู่จริตนี้เราจะต้องทำงานยังไงเพราะว่าจปบางคนทำไมไม่เดินหน้างานก็อาจจะมีจริตนี้อยู่เอ๊ะทำไมเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาลุ่งจังอันนี้คือทั้งคุณและโทษยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้เห็นบางส่วนเท่านั้นมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเกี่ยวกับจริตนี้ไหมพิมพ์ถามได้หรือเปิดไมค์ถามได้นะครับก่อนที่เราจะข้ามไปจริตถัดไปจริตอื่นผมก็จะไปเร็วๆหน่อยเนาะบรรทอนเวลาเพื่อให้พวกเราได้ครบได้คุยกันครบทุกหัวข้ออันนี้เน้นหน่อยอันนี้เน้นหน่อยว่าจะได้รู้จักว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรแต่ละจริตถ้ามีคำถามเปิดไมค์หรือว่าพิมพ์แชทมาถามได้เลยนะครับก่อนจะข้ามตรงนี้ในรูปนี้นะครับแม่ค้าส้มตำเป็นกระเทยผมยกตัวอย่างรูปมาเฉยๆนะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นดารานะครับเป็นกรรมกรเป็นแม่ค้าส้มตำเป็นเซฟตี้เป็นใครก็ได้นะครับสามารถมีราคะจริตสูงๆได้เหมือนกันแล้วก็เราก็จะเห็นจากสิ่งที่เป็นภายนอกของเขานี่แหละหรือกิริยาที่เขาแสดงออกมาครับส่วนภายในเราไม่รู้หรอกเขาคิดอะไรอยู่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าจริตที่อยู่ข้างในเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่เรามองเห็นข้างนอกเราก็เลยสามารถอ่านเขาได้เบื้องต้นบางคนไปแบบนี้ไม่ได้นะไปเดินห้างนะครับไปเดินห้างออกข้างนอกเนี่ยใส่ชุดแบบนี้ไม่ได้นะบางคนเพราะว่าจริตราคาจริตสูงไปไม่ได้เสียภาพพจน์แต่มันไม่ใช่สำหรับบางคนครับจริตอื่นบางคนที่ตรงกันข้ามนี่เขาก็จะไปแบบนี้เขาก็จะมองเป็นเรื่องธรรมดาในภาพนี้ใครครับเดาออกไหมเนี่ยดาราให้ทายทายถูกมีคะแนนพิเศษบอลมาครับฮะใครนะบอลเชิญยิ้มบอลเชิญยิ้มไม่ใช่ณเดชน์ค่ะโอ้มีคนตอบถูกคนเดียวกันนะครับอันนี้คือให้เรียนรู้นิดนึงนะครับว่าในเนื่องจากหน้าที่การงานเขาเนาะเขาต้องแต่งตัวดูดีบุคลิกเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับเวลาที่เขาออกงานเนี่ยเขาก็จะปรับลุคไปลุคหนึ่งซึ่งเราอาจจะอ่านคนผิดนะเราอาจจะบอกว่าเขาเป็นราคะจริตแต่จริงให้ส่องในสภาวะปกตินะครับที่ไม่มีหัวโขนแล้วกันเราจะสามารถเห็นจริตปกติของเขาได้ชัดเจนกว่าอย่างเช่นแบบเนี้ยนะครับไปดูชีวิตประจำวันปกติเขาอยู่บ้านเขาก็ใส่แบบนี้ใส่เกงบอลเสื้อกล้ามซักผ้าเองทำนั่นทำนี่เองออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านเดินไปเจอคนเขาก็ไม่ถือตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจริตหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นราคะแต่จ๋าเนี่ยเขาไม่มาแบบนี้นะเขาก็จะอยู่กับบ้านไม่ให้คนมองเห็นเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์เวลาที่เขาแต่งตัวไม่ดีนะครับอันนี้คือ
หัวโขนอีกหัวโขนหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะอ่านคนผิดเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคนให้อ่านสภาวะปกติที่ไม่มีสิ่งปรุงแต่งตัวเราเองเหมือนกันเนาะเวลาที่เราทำงานเราก็อีกจริตนึงเราพยายามดัดตัวเองนะให้อยู่ในกรอบนั้นแต่พอเวลากลับมาบ้านอย่างผมตอนนี้ใส่สูทครับใส่สูทแต่ว่าพอบรรยายเสร็จปุ๊บผมอาจจะแปลงร่างเป็นชุดฟุตบอลลงไปเล่นกับลูกอะไรเงี้ยครับอ่ะจริตถัดไปโทสะจริตเราจะอ่านคนเมื่อกี้สาวๆหนุ่มๆเดินด้วยกันมา 4-5 คนกลุ่มเดิมเพิ่มหนุ่มๆเข้าไปด้วยนะครับแล้วแต่เราจะจินตนาการเราจะมองออกได้ไงว่าเขาเป็นโทสะจริตเขาก็เดินคุยกันมาปกตินะเราไม่รู้จักเขานะครับเราก็เดินไปในห้างแล้วก็สวนกันมาผู้ชายผู้หญิงวัยทำงาน 4-5 คนเดินผ่านมาคุยกันกระยุกกระจิกครับเราก็สังเกตดูเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นโทสะจริตพูดจารุนแรงพูดจารุนแรงนี่คือกระโชกโฮกฮากเสียงดังเนาะดูที่ใบหน้าดูยังไงครับดูใบหน้าอ่านตรงไหนของใบหน้าเขาหรือว่ามันจะต้องเป็นยังไงน้ำเสียงที่ออกมาท่าทางสีหน้าท่าทางรีบร้อนกระด้างรีบร้อนกระด้างนี่คืออาจจะเดินตึงๆต่างๆอ่ะเนาะถ้าคนอีกจริตนึงอาจจะเดินแบบเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเป็นโทสะจริตนี่เดินแบบคล้ายๆคนรีบร้อนยิ้มยากขี้โมโหการแต่งตัวคุณชัยนรงค์การแต่งตัวอธิบายนะครับจะต้องแต่งตัวยังไงถึงจะเป็นโทสะจริตบึ้งบึ้งตึงตึงโกรธใช่ใช่นะครับสายตาแววตาค่ะสายตาแววตาอธิบายอีกนิดนึงยกตัวอย่างให้ดูชัดเจนขึ้นหน่อยว่าแววตายังไงถึงจะเป็นโทสะเหวี่ยงเสียงดังอันนี้คุ้นๆเลยเหวี่ยงเสียงดัง มันเจอบ่อยเลย มาดูตัวอย่างเปลี่ยนเสียงดังคุ้นมากผมเอาภาพนี้มาแล้วกันนะจะได้ชัดคนประเภทนี้นะครับถ้าดูแววตาเนาะแววตาคล้ายๆเสือคล้ายๆงูจงอางแววตาเขาจะดุๆเดี๋ยวผมพยายามทำตาคิ้วจะอย่างเงี้ยคิ้วจะย่นแบบบางคนเขาไม่ได้ปรุงแต่งนะเขาเป็นอย่างนั้นคือจริตข้างในเขาขับเขาดันออกมาแบบนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์เป็นนุ่นเป็นนี่คืออาจจะมีโครงหน้าแบบนั้นก็ได้นะครับไม่สามารถอ่านได้แบบ 100% นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับเนื่องจากว่าอารมณ์เขาตอนนั้นอารมณ์คนที่เป็นโทสะคือแรงแห่งการโมโหโทโสนะครับระเบิดออกข้างนอกพวกนี้ใครอยู่ใกล้นี่ตายเป็นตายงัดเป็นงัดไม้แข็งไม่ยอมอ่อนอันนี้คือโทสะระดับ5นะให้นึกถึงระดับ5ไว้แล้วกันจะได้ชัดถ้าระดับ2 3เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็สามารถคอนโทรลง่ายแต่ว่าถ้า4 5เนี่ยเขาจะคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยได้ถ้ามีอะไรไปจี้ใจดำเขาพร้อมจะระเบิดพร้อมจะสู้กับทุกคนต่อให้เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการแต่เจอหัวหน้างี่เง่ามาแล้วมาจี้ต่อมเขาเนี่ยเขาก็อาจจะลุกเป็นไฟใส่เลยก็ได้นะท้าต่อยเลยก็มีแต่ว่าถ้าเป็นเวลเดียวกันนะครับยิ่งอยู่ด้วยลำบากถ้าเป็นเวลเดียวกันเขาจะพร้อมงัดเลยแต่ว่าถ้าเวลสูงกว่าเขาก็อาจจะผ่อนลงบ้างคุมตัวเองได้บ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนไล่ออกแต่บางคนจะโทสะเยอะมากๆนี่คือไม่ได้สนนะมึงไล่กูออกมึงก็ไล่ออกกูฉีดรถมึงก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแล้วก็กิริยาท่าทางนะครับการเดินแบบตึงๆตังๆเดินเร็วเดินเสียงดังกระทืบเท้าเสียงดังแม่บ้านที่ล้างจานอยู่ก็วางจานโคมๆคำๆจริงเขาไม่ได้โมโหนะครับมันเป็นแรงขับจากตัวนี้นะครับเวลาล้างจานอยู่ก็จะวางตึ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 งบางทีพวกที่เป็นราคะจริตที่ชอบความอ่อนช้อยชอบแบบรู้กาลเทศะก็จะหงุดหงิดกับคนพวกนี้มากนะเวลาเจอคนพวกนี้เขาจะพวกราคะจริตจะไม่อยากอยู่ใกล้แล้วก็โทสะจริตจะพูดคำพูดหามๆเนาะมึงกูแบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันขับออกมาราคะจริตรับไม่ได้ก็จะไม่อยากคุยกับคนพวกนี้ถ้าราคะ5มาเจอโทสะ5เขาจะอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะครับมาดูคุณและโทษนะครับเนื่องจากโทสะจริตนะครับเป็นจริตเอาคุณก่อนเนาะเป็นจริตที่มีพลังอยู่ในตัวเพราะนั้นเขาสามารถเป็นด่านหน้า
ถ้าเป็นสงครามก็คือเป็นนักรบด่านหน้าเขาไม่กลัวตายนะครับถ้าเป็นจปมีโทสะจริตหน่อยๆเนี่ยแนะนำให้เป็นจปก่อสร้างเพราะว่าสามารถรับมือกับผู้รับเหมาบางเจ้าที่ลบๆได้นะครับโดยที่ไม่เกรงไม่กลัวแต่ถ้าโทสะจริตไม่มีเลยนะครับไปคุมผู้รับเหมาเนี่ยที่เคี่ยวๆหน่อยเนี่ยอาจจะเอาเขาไม่อยู่ครับโทสะจริตพร้อมจะงัดพร้อมจะตีแต่ว่าก็อย่าให้มันเยอะมากถ้าเยอะมากก็คนเราก็อยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอยู่สักประมาณ3ถึง4 3ถึง 3.5 อะไรเงี้ยครับก็สามารถคุมไม่ใช่เฉพาะผู้รับเหมานะครับในโรงงานก็จะมีหัวหน้างานมีพนักงานที่แปลกๆอยู่อะไรเงี้ยที่เราจำเป็นต้องคุมด้วยโทสะจริตก็มีเหมือนกันเป็นจริตที่มีพลังนะครับโดยธรรมชาติใช้พลังนั้นขับเคลื่อนให้ถูกแล้วก็เป็นด่านหน้าที่ไม่กลัวใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นคนซื่อตรงตรงไปตรงมาครับคนโทสะจริตจะเป็นคนที่เชื่อใจได้ไม่คดไม่โกงถ้าโทสะจริตจริงนะจะไม่คดไม่โกงแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเป็นคนที่เชื่อใจได้ไม่ทิ้งใครถ้าเป็นพวกกับเขาได้นะครับเขาจะไม่ทิ้งเขาจะสู้แบบงัดเพื่อช่วยเราแต่ว่าถ้าเป็นศัตรูกันก็ลำบากนะเขาก็จะฆ่าเราเหมือนกันอันนี้คุณนะส่วนโทษนะโทษเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถคุมอารมณ์ได้ไม่สามารถคุมจริตได้แล้วก็มีจุดเปราะบางมีจุดเดือดที่ต่ำคือจี้นิดเดียวเขาสามารถระเบิดได้แล้วก็การระเบิดของเขานะครับเขาไม่ได้ระเบิดเข้าหาตัวเองเขาโยนระเบิดใส่คนอื่นเวลาที่เขาโมโหเขาจะทำให้คนอื่นรอบข้างเจ็บตัวโดยที่ไม่รู้ตัวเจ็บทั้งใจทั้งกายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเราเป็นจปประเภทนี้นะครับโทสะจริต5เนี่ยเราก็จะด่าผู้รับเหมายับเลยด่าพนักงานยับเลยเขาก็จะไม่รักเราขอความร่วมมืออะไรในภายหลังก็จะยากหน่อยและที่สำคัญนะครับมันเป็นแรงขับของจริตทำไปโดยไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวอีกทีนึงทุกอย่างสงบลงจริตพวกนี้มันจะนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันเอาเปรียบชาวบ้านเขาตรงนี้คือมันจบไปแล้วเว้ยไม่ต้องพูดละทั้งที่คนอื่นยังเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าไอ้นี่มันไม่สนใจแล้วมันคิดว่ามันคิดว่าตัวมันเองมันคิดว่าทุกคนสมควรโดนทุกคนมีสิทธิ์จะโดนตัวฉันเองก็มีสิทธิ์จะโดนถ้าฉันทำแบบนั้นคุณก็มีสิทธิ์จะโดนนี่คือแรงขับสิ่งที่เขาคิดอยู่นะครับเขาก็เลยแสดงออกไปแบบนั้นโดยที่ไม่สนใจอะไรมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับโทสะจริตตาขวางเจ้าเล่ห์แต่งตัวรัดผ้าน้อยชิ้น การแต่งตัวจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะโทสะจริตเนี่ย การแต่งตัวจะไม่สามารถอ่านได้เท่าไหร่การแต่งตัวของเขาจะแต่งตัวเพื่อแสดงถึงพลังอำนาจที่มันขับเคลื่อนอยู่ข้างในใส่แหวนใส่นาฬิกาที่มันแบบสื่อถึงพลังอำนาจใส่สีสันที่ออกไปแนวแดงๆออกแนวเข้มๆอะไรเงี้ยเพื่อตอบโจทย์อำนาจ คนพวกนี้จะไม่ค่อยใส่สีจืดๆเพราะมันดูแล้วอ่อนแอแต่ว่าการแต่งกายนี้จะไม่ได้สื่อว่ามันมีแต่งกายหลายแบบมากสำหรับคนเหล่านี้จริตถัดไปโมหะจริตครับกลุ่มเดิม 4-5 คน6คนที่เดินมาจะดูได้ไงว่าใครโมหะพิมพ์มารัวๆเลยจ้าท่าทางอยากได้นู่นอยากได้นี่โมหะจริตท่าทางนี้ท่าทางยังไงเอ่ยขยายความมาด้วยนะครับท่าทางของโมหะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นู่นอยากได้นี่ยังไม่ชัดเท่าไหร่อยากได้นู่นอยากได้นี่จะมีอยู่2จริตที่อยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับแต่ว่าต้องดูว่าอยากได้อะไรถ้าขยายความตรงนี้ให้ด้วยว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่คืออยากได้อะไรเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าเขาอยู่จริตไหนนะครับเพราะว่าแต่ละจริตจะอยากได้ไม่เหมือนกันแล้วก็อยากได้เพราะอะไรด้วยดูน้ำเสียงการพูดท่าทางอันนี้ดูได้น้ำเสียงเป็นไงครับแล้วก็ท่าทางเป็นไงทางท็อปโกขยายความมาหน่อยสิมีไฝแถวปากค่ะ มีไฝแถวปากยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดแต่ว่าถ้าให้ทายเรื่องไฝมันจะไปตกจริตอื่นจริตนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่มันจะมีจริตหนึ่งที่พูดเยอะๆแต่ว่าตรงข้ามกับจริตนี้ครับ
ช่างสงสัยเข้าใจอะไรยากเข้าใจอะไรยากช่างสงสัยนี่ใช่แต่ว่าเข้าใจอะไรยากนี่อาจจะไม่ใช่คนจริตนี้นะครับจะเป็นคนที่จินตนาการสูงและเข้าใจอะไรทะลุโป่งพอสมควรคนที่เข้าใจอะไรยากนี่คือใครนะคือโทสะกับราคะเพราะว่ามีจิตมุ่งไปทางเดียวถ้าบางทีเราอธิบายในมุมที่ต่างไปจากสิ่งที่เขามุ่งเขาจะไม่สนใจแล้วก็อีกอันนึงคือศรัทธาจริตเอ้ยศรัทธาจริตที่เข้าใจเหมือนจะบอกว่าเข้าใจอะไรยากก็ไม่ใช่คืออันนั้นมันเป็นความโง่ความฉลาดนะแต่ว่าเขาไม่พยายามเข้าใจมากกว่าน้ำเสียงครับการกระทําอธิบายน้ำเสียงมานิดนึงกับการกระทําด้วยนะครับเชื่อคนง่ายอันนี้ตรงนะครับตรงกับฟัดกับเฟียดกับฟัดกับเฟียดกับฟัดกับเฟียดนี่จะเป็นของโทสะจริตครับแต่ว่าโมหะจริตนี่จะไม่ค่อยกับฟัดกับเฟียดให้ใครเห็นคำพูดชัดเจนอันนี้ยังไม่ตรงกับจริตนี้นะครับ จริตนี้พูดไม่ชัด จริตโมหะจริตนี้จะพูดไม่ชัดเพราะว่าเขาจินตนาการเขาสูงแล้วเขาจะใช้คำพูดแบบภาษานิยายครับแล้วเขาก็จะอ้อมอ้อมแอมแอมคืออยากกินเขาจะไม่บอกว่าเขาอยากกินนะเขาจะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรเงี้ยอ้อมอ้อมครับเขาจะพูดไม่ค่อยชัดผมเนี่ยผมเป็นโมหะจริตครับแต่ว่าด้วยหน้าที่วิทยากรก็จะพูดให้มันชัดขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเนาะยังพูดแบบพูดอะไรว่ามันพูดอยู่ในคอของมันคนเดียวอะไรคนที่พูดชัดเจนจะเป็นโทสะจริตเนื่องจากพูดดังนะพูดดังและพูดชัดไม่พูดซ้ำครับแล้วก็ราคะจริตที่ใช้คำพูดได้ถูกต้องตรงประเด็นชัดเจนแล้วก็อ่อนหวานแต่ว่าคนโมหะจริตนี่พูดไม่ค่อยชัดพูดอยู่ในลำคอแม่มๆแล้วก็ใช้ภาษาที่มันซับซ้อนภาษานิยายสายตาสีหน้าความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอันนี้ตรงกันข้ามเลยนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ใช่คนโมหะโมหะขาดความมั่นใจอย่างสูงเงียบเงียบเก็บตัวดูมีลับลมคมในอ่ะอันนี้ใช่ครับเงียบเงียบเก็บตัวขี้กลัวใช่ทำอะไรเร็วๆไหมคะไม่คนโมหะจริตเดินช้าๆครับทอดน่องลากแตะเดินตามหลังนั่นเลยแล้วก็เขาเดินกันไป 4-5 คนมันจะอยู่คนสุดท้ายอ่ะแล้วก็เขาเรียบไปกินข้าวมันก็จะแวะดูของคือกูไม่สน ชิวๆอินดี้ไม่เร็วเดินไม่เร็วไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอันนี้อาจจะใช่นะครับตรงอยู่ตรงอยู่จินตนาการสูงไม่ค่อยพอใจบางทีก็พอใจนะแต่ว่ารู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาน้ำเสียงไม่ค่อยจะน่าฟังทำให้คนอื่นการกระทำเพื่อให้คนอื่นสนใจเป็นไปได้เพราะว่าคนจริตนี้อยากให้คนอื่นรักนะครับอยากให้คนอื่นรักและสนใจเขาก็จะทำสิ่งดีๆเพื่อให้คนอื่นสนใจไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็การกระทำเพื่อให้คนอื่นสนใจนี่จะเป็นในทางบวกนะครับส่วนใหญ่จะไม่ใช่ทางลบน้ำเสียงไม่ค่อยน่าฟังอันนี้ใช่นะครับเป็นคนพูดแบบแต่ว่าบางจังหวะก็พูดดีนะพูดแบบภาษาสละสลวยคนที่จริตคล้ายๆกันเขาจะชอบฟังภาษานิยายครับแต่ว่าพลังเสียงจะไม่ค่อยมีแค่นั้นเองขาดความมั่นใจใช่ย้ำคิดย้ำทำก็ใช่ไหมย้ำคิดย้ำทำก็ใช่นะครับแต่มีอีกจริตหนึ่งที่ย้ำคิดย้ำทำโหดกว่านี้นิสัยเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นอันนี้จะตรงกันข้ามนะครับคนจริตนี้เห็นแก่ตัวไหมไม่ค่อยเป็นคนเฟรนลี่น่ารักเปิดเผยแล้วก็ชอบช่วยคนอื่นบางทีช่วยจนตัวเองเจ็บก็ยังช่วยโลกส่วนตัวเยอะอันนี้ตรงเลยครับมาดูตัวอย่างสิอันนี้ ไม่ได้บอกว่าณเดชเป็นคนจริตนี้นะครับแต่ว่าลองอ่านดูครับจริตลองอ่านดูแล้วกันนะครับว่าใช่ไม่ใช่เนาะจริตนี้เนี่ยจะเป็นคนเรียบๆง่ายๆกันเองไม่ถือตัวเป็นคนที่ทำตัวน่ารักเป็นคนเฟรนลี่ไม่มีพิษมีภัยกับใครอันนี้สำคัญนะไม่มีพิษทุกคนจะรักเขาด้วยธรรมชาติของเขาแล้วก็สมมุติเราชวนให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเอาโมหะ5เนี่ยปฏิเสธคนไม่เป็น
ถึงจะไม่อยากทำไม่อยากไปแต่ว่าเดี๋ยวเขาไม่รักเดี๋ยวเพื่อนไม่รักเดี๋ยวเพื่อนไม่เอาเข้ากลุ่มอ่ะยอมไป อันนี้เป็นทั้งคุณและเป็นทั้งโทษสำหรับตัวเขาเนาะถ้าเราเป็นจป.นะครับเราอยากให้พนักงานโมหะมาเข้าร่วมกิจกรรมเซฟตี้ขอเลยครับเขาทำนะเขาเต็มใจทำแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนที่เก็บตัวไม่ชอบออกสังคมเนาะถ้าให้เขาไปเป็นวิทยากรบรรยายถ้าเขาให้เขาไปเป็นมอดเรเตอร์ให้เป็นพิธีกรมันจะเป็นงานหนักมากสำหรับเขาครับเขาจะทรมานมากถ้าจำเป็นต้องทำนะเขาจะรู้สึกทรมานมากไม่อยากทำเขาจะชอบอยู่แบ็กอัพช่วยทุกอย่างสั่งมาเลยไม่ต้องให้คิดแต่จริงๆคิดได้นะแต่เขาชอบอยากให้คนอื่นสั่งจะได้แบบมีส่วนร่วมอยากได้การมีส่วนร่วมสั่งมาเลยเต็มใจทำได้ช่วยมีความสุขอะไรเงี้ยสายตานะครับสายตาก็อ่านได้นะสายตาเขาจะเป็นแบบง่วงๆซึมๆนะครับไม่มีชีวิตชีวาง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาชอบนั่งหลังห้องอันนี้คือกลุ่มของโมหะจริตไม่ค่อยชอบแต่งตัวจะอยู่การแต่งตัวนี้จะอยู่ตรงข้ามกับราคะเลยถ้าต้องใส่สูทมาบรรยายนี่เขาจะรู้สึกอึดอัดร้อนถ้าต้องผูกไทยนี่ยิ่งปฏิเสธได้ก็จะไม่บรรยายแล้วขอใส่เป็นเสื้อยืดได้ไหมเขาจะแบบเพลิดเพลินกว่าสังเกตดูพวกอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนาะใน YouTube ใน Facebook อะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะใส่ชุดแบบใส่ชุดแทนที่เขาจะใส่สูทใส่อะไรให้มันดูภูมิฐานมากผมชอบแบบเสื้อกล้ามชอบแบบอย่างผมไม่ใช่เสื้อกล้ามแต่ว่าเป็นเสื้อคอกลมอะไรเงี้ยเขาก็จะออกสื่อได้คนพวกนี้ในแชทมีอะไรแถมมานะไม่กล้าแสดงออกใช่ข้อเสียนะครับข้อเสียเนื่องจากขาดเป็นคนที่วกวนอยู่ในจินตนาการหลงอยู่ในโลกจินตนาการเพราะฉะนั้นขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองครับขาดเป้าหมายในชีวิตว่าจะไปข้างหน้ายังไงคือก็จะวนอยู่นะคิดจินตนาการอยู่ในจินตนาการบางทีแยกไม่ออกระหว่างจินตนาการกับความจริงครับหลงในโลกนิยายบอกว่าเฮ้ยคนทำงานไปสัก10ปีเดี๋ยวมันก็โตไปเรื่อยๆของมันเองอะไรเงี้ยโดยที่ไม่พัฒนาตัวเองก็มีครับขาดภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเอาเขาไปเป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นคนที่ต้องแบบไปเป็นพิธีกรเป็นอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกทรมานมากครับเราจะเสียเข้าไปให้เขาเป็นแบ็กอัพให้เขาช่วยถ้าเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงครับเขาพร้อมช่วยเราเข้าใจดีโอเคเนาะไปต่อนะจริตถัดไปวิตกจริตเดี๋ยวขออนุญาตคอนโทรลเวลาหน่อยมันจะยืดเดี๋ยวจะไม่จบ วิตกจริตอันนี้ขอสรุปไปเลยเนาะ วิตกจริตนะครับจะอ่านว่าวิตกจริตก็ได้ภาษาปกติของภาษาอันนู้นเนี่ยเขาจะอ่านว่าวิตกจริตนะครับจริตนี้มีจุดเด่นก็คือเป็นคนที่คิดทะลุปุโปคิดเก่งคิดดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือคิดเยอะไปหน่อยจนบางทีหาทางออกไม่ได้เพราะว่าคิดเขาเจอปัญหาเขาเป็นคนที่ละเอียดมากถ้านึกถึงหน้างานก็จะเป็นแผนก QA ครับเม็ดถั่วเขียว100เม็ดมีสีดำ1เม็ดเขาจะหาเจอมี1,000เม็ดถั่ว1,000เม็ดมีสีดำ1เม็ดเขาก็หาเจอในขณะที่จริตอื่นอาจจะหาไม่เจอเขาจะเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆข้อเสียคือเนื่องจากเป็นคนที่มองละเอียดเยอะไปหน่อยเขาก็เลยมองไม่เห็นระยะทางไกลๆครับเพราะว่าสายตาเขาอยู่ใกล้ๆนะทำงานรายวันจะดีมากแต่ว่าทำงานแบบเขาเรียกทำงานเป็น strategy เป็น3ปี5ปีเขาจะมองไม่เห็นภาพครับคิดเก่งแต่ว่าคิดเก่งอยู่ในกรอบเนี้ยอยู่ในกรอบแคบๆเพราะนั้นเป็นผู้นำเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากเพราะว่าเขาไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ไประยะทางแบบข้ามไปเป็น5ปี10ปีได้เขาจะสามารถขับเคลื่อนได้ระยะ1วัน2วัน3วันเป็นเดือนอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็มีผู้จัดการหลายคนหลายแผนกนะครับที่เป็นคนจริตนี้พวกนี้นะครับสังเกตง่ายๆคือลุกพูดเร็วเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องนี้อยู่สักแป๊บนึงเปลี่ยนเรื่องอื่นละครับตามไม่ทันเพราะว่าสมองก็คิดไปจินตนาการไปคิดโดดไปโดดมาจะไม่เหมือนกับจริตเมื่อกี้นะจริตโมหะจริตนี่เขาจะคิดแบบค่อยๆลากไปหมุนวนไปวนมาเหมือนกันแต่ว่าต่อนะครับต่อกัน
เป็นคลื่นจินตนาการแต่ว่าอันนี้ขาดจินตนาการนะคนนี้นะดูแฟกต์ดูข้อเท็จจริงเท่านั้นดูตัวเลขชอบตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลขไหนหายไปเขารู้นะครับเขาจับได้ข้อเสียนะครับข้อเสียคือไม่เห็นไม่เห็นทางไกลเนาะมองไม่เห็นเป้าหมายระยะไกลแล้วก็ขาดแรงขับเคลื่อนที่จะขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนเพื่อนๆในทีมอะไรเงี้ยเขาก็จะขาดความเป็นภาวะผู้นำครับถ้าต้องไปขับเคลื่อนทีมนั้นอาจจะแตกหรืออาจจะไปไม่ค่อยได้ครับเพราะไม่เห็นทางไกลแล้วก็จู้จี้จุกจิกเกินไปจนทีมไม่สามารถเคลื่อนได้อย่างที่ควรจะเป็นคนพวกนี้เป็นไมเกรนบ่อยเพราะว่าเอาตัวรอดจากความคิดตัวเองไม่ได้คิดเยอะไปเก็บทุกเรื่องแล้วก็เมื่อกี้นะครับโมหะจริตเนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะเป็นเรื่องจิตตกเป็นซึมเศร้าแต่ว่านี่เป็นไมเกรนนะอีกอันนึงเนี่ยโมหะจริตนี่เป็นซึมเศร้าเพราะว่าเวลาที่เขาทะเลาะ กับใครเนี่ยเขาระเบิดเขาจะระเบิดข้างในต่างจากโทสะจริตที่ระเบิดออกข้างนอกคือตัวเองไม่เจ็บแต่คนอื่นเจ็บแต่โมหะจริตครับเขาระเบิดข้างในกูยอมตายไม่ให้เพื่อนตายต่อให้ทะเลาะ กับแฟนนะต่อให้เราผิดเราก็จะเก็บแล้วก็ทรมานตัวเองเฮ้ยทำไมเราทำให้ทะเลาะ กันวะทำไมเราให้ทำใหบรรยากาศมันเสียไปว่าโทษตัวเองทั้งที่จริงๆแฟนผิดนะก็จะโทษตัวเองแล้วก็เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะฆ่าตัวตายได้ครับแต่ว่าวิตกจริตนี่ไม่ฆ่าตัวตายหรอกเป็นไมเกรนเลือดในสมองแตกตายไปต่อวิธีสังเกตเนาะเดินมาด้วยกันเยอะๆก็จะเป็นคนที่พูดเยอะพูดเงียบๆสังเกตปากเอาแล้วก็ไอ้ไฝขี้แมงวันเมื่อกี้นะครับก็จะอยู่ที่ปากของคนนี้แหละอันนี้เป็นความเชื่อของไทยเรานะครับแต่ว่าอาจจะมาโยงกับตัวนี้ได้ใกล้เคียงสุดละอีก2จริตนะครับจริตถัดมาจริตศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะครับศรัทธาจะมีอยู่2อย่างนะครับศรัทธาบวกกับศรัทธาลบศรัทธาบวกคือศรัทธาดีศรัทธาลบคือศรัทธาไม่ดีอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ผมว่ารูปจากอินเทอร์เน็ตมาไม่รู้เป็นใครนะครับสมมติว่าเป็นโจรก่อการร้ายแล้วกันแถวอัฟกานิสถานถือปืนมายิงคนฆ่าคนได้แบบเป็นว่าเล่นเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะอันนี้เขาเกิดจากแรงขับของศรัทธาของผู้นำเขาของตัวเขานะครับศรัทธาคนศรัทธานี่พลังสูงมากครับคนพลังสูงจะมีอยู่2คนคือโทสะกับศรัทธาครับโดยธรรมชาติมีภาวะผู้นำมีพลังการขับเคลื่อนฝูงชนเขาสามารถพูดแค่ไม่กี่คำแล้วสามารถทำให้คนคล้อยตามได้เพราะนั้นถ้าเกิดเราเจอผู้จัดการผู้บริหารที่มีศรัทธาจริตสูงๆเนี่ยให้เราเติมเรื่องเซฟตี้เข้าไปนะครับเขาจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้ดีมากศรัทธาอีกแบบนึงอันนี้ศรัทธาลบนะอีกแบบนึงข้างขวานี่ศรัทธาบวกอันนี้ก็เป็นรูปของมหาธรรมคันธีมหาธรรมคันธีนะครับเป็นคนที่มีศรัทธาสูงมากนะครับสามารถเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำขับเคลื่อนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้นะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียนะครับเรียกร้องการเรื่องของการเหยียดสีผิวเรื่องของการปฏิบัติตัวกับคนให้เกียรติคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียกร้องทางการเมืองโดยสันติไม่ได้ถือปืนนะสังเกตดู2คนนี้อันนึงใช้ศรัทธาแล้วก็ฆ่าคนอีกอันนึงใช้ศรัทธาแล้วก็ช่วยคนศรัทธาเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีพลังเท่ากัน2คนนี้มีพลังเท่ากันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกบวกหรือลบศรัทธาที่ดีควรจะประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้าศรัทธาที่ขาดปัญญาก็จะเลือกผิดทางก็จะมุ่งผิดทางโดยเห็นว่าทางที่ผิดนั้นถูกอันนี้เน้นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนมีศรัทธาสังเกตยังไงนะครับการแต่งตัวอาจจะไม่ได้บ่งชี้ศรัทธาบางคนก็แต่งตัวดีบางคนก็ชิวๆอันนี้ก็ชิวไปเนาะ ดูจากคำพูดนะครับสังเกตคำพูดสังเกตสีหน้าแววตาโทสะจริตจะตาโกรธๆเนาะแต่มีพลังอันนี้จะตาแบบตาไม่โกรธแต่ว่าเป็นตาที่ดุและมีพลัง
ตาที่เข้มและมีพลังนะครับจ้องตาคนได้ไม่กระพริบคนที่ศรัทธาสูงๆแล้วก็คําพูดเขาจะเลือกใช้คําพูดที่หวานล้อมโน้มน้าวเป็นไปโดยธรรมชาติมีพลังเสียงดังฟังชัดเป็นเลือกคําพูดก็จะไม่ใช่คําพูดอ่อนหวานนะเป็นคําพูดที่มีพลังจูงใจได้ครับไปต่อจริตสุดท้ายนะครับจริตพุทธิพุทธิแปลว่าปัญญาถ้าเอาศรัทธากับพุทธิมาจูบกันนะครับก็จะได้จริตที่เยี่ยมมากๆครับแต่บางทีก็อาจจะไม่จําเป็นเนาะบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีพุทธิก็มีครับนึกถึงภาพนี้แล้วกันนะครับจุดเด่นของจริตนี้นะครับคือเป็นคนเรียบง่ายตรงไปตรงมาทางสายกลางโน้ตคำนี้ไว้นะทางสายกลางเป็นคนที่อยู่ทางสายกลางไม่ชอบแข่งขันไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเติบโตก็ได้อยู่นิ่งๆแบบนี้ดีแล้วชิลๆแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่มีปัญญาสูงเพราะฉะนั้นหลักการคิดเขาจะมีหลักการคิดได้ทะลุปุโป่งตัดสินใจได้แม่นยำโดยไม่มีการเจือปนครับคนพวกนี้เป็นผู้นำจะดีมากเพราะว่าก็จะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีแต่ข้อเสียเนื่องจากเขาเป็นคนที่อยู่ทางสายกลางครับถ้าพุทธิจริต5นะทางสายกลางเยอะเกินไปเนี่ยเขาจะขาดแรงขับในการเติบโตคือถ้าเขาต้องมาขับเคลื่อนองค์กรเป็นเบอร์หนึ่งเขาก็จะแทนที่แบบอีก2ปี3ปีจะขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรโตเป็น world class เขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรอยู่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้อง world class ก็ได้ตอนนี้ก็กำไรเป็นหมื่นล้านแล้วพนักงานได้เบอร์นั้นทุกอย่างโอเคแล้วทำไมต้องเวิร์คคลาสอะไรเงี้ยนะครับถ้าพุทธิเยอะๆนะก็จะคิดประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อันนี้คือข้อเสียถ้าในมุมส่วนตัวเขาก็จะมองว่าเฮ้ยฉันอยู่อย่างนี้ฉันสบายใจละฉันโอเคละถ้าจะให้เขาไปเป็นผู้นำสมมุติว่าบริษัทกำลังหาผู้จัดการคนใหม่นะครับซึ่งวัดจากหัวหน้างาน 4-5 คนเนี่ยมาเทียบกันเขาเป็นหัวหน้างานหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวเต็งครับแล้วเขาก็จะเขาใช้วิธีว่าผู้จัดการคนใหม่เนี่ยต้องอาสาตัวมานะหัวหน้างานคนไหนอยากจะมาเรียนรู้แล้วเป็นผู้จัดการบ้างคนเนี่ยเขาจะไม่ยกเขาอยู่แบบนี้ดีแล้วอยากให้เป็นไหมเป็นได้ครับชี้มาผมไปเป็นได้ผมไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่ว่าถ้าให้ผมอาสาผมไม่ไปไม่ใช่ธุระโครงการอะไรที่จะต้องไปโตไปอันนั้นหนึ่งเดือนก็โอเคละอยู่แบบนี้โอเคละไม่เดือดไม่ร้อนโอเคอันนี้คือจริตทั้ง6นะครับก่อนจะปิดช่องจริตนะครับอยากให้พวกเราช่วยเขียนคะแนนของตัวเองลงไปว่าจริตเด่นจริตเด่นและจริตรองนะครับสมมติว่าผมให้คะแนน10คะแนนนะมีคะแนนให้แค่10คะแนนเลือกจริตเด่นและจริตรองคำว่าจริตรองคือจริตอันดับที่2โดยเอาคะแนน10คะแนนเนี้ยมาแบ่งกันอย่างเช่นผมบอกว่าผมเป็นคนที่มีพุทธิจริตสัก7แล้วก็อันดับที่2ผมก็จะเหลือคะแนนแค่3เนาะผมก็จะเทไปให้โมหะจริตอะไรเงี้ยครับหรือผมอาจจะเป็นพุทธิสัก5โมหะ5หรือผมอาจจะเป็นพุทธิสัก6โมหะ4มีคะแนนให้แค่10คะแนนนะครับลองเทให้2จริตที่เป็นจริตเด่นและจริตรองพิมพ์ในแชทเลยครับยกตัวอย่างนะพุทธิ6โมหะ4ก็พิมพ์ว่าพุทธิ6โมหะ4แล้วมันมีจริตอะไรบ้างมีจริต6จริตเนี่ยนะครับพุทธิ8โมฆะ2โมฆะไม่มีโมฆะแปลว่ายกเลิกมีแต่โมหะโมฆะไม่มีเด้อโมหะ7วิตก3พุทธ5โมหะ5โมหะ9วิตก1ศรัทธา6โทสะ4โมหะ6ราคะ4ศรัทธา6พุทธิ4ลองประเมินตัวเองนะครับลองประเมินตัวเองดูจริงๆแล้วมันก็จะมี
สมมติถ้าใช้อีกเกณฑ์หนึ่งเนาะมันไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวหรอกอันนี้แค่ให้โจทย์บังคับเพราะว่าคะแนนมันจะได้แบบไม่เวอร์ไม่โดดเกินไปแล้วก็จะได้คิดเยอะๆหน่อยแต่ว่าถ้าอีกสเกลหนึ่งง่ายๆก็คือถ้าคะแนนเต็ม10แต่ละจริตนะครับเราให้ตัวเองเท่าไหร่ก็สามารถทำแบบนั้นก็ได้แล้วก็ลองดูจริตที่ดีนะครับจริตที่ดีสมมุติว่าแต่ละจริตสมมุตินะแต่ละจริตเต็ม5แล้วกันจริตที่ดีควรจะอยู่กลางๆสักประมาณ 2.5 แล้วก็คนที่สามารถคอนโทรลจริตได้ปรับจริตขึ้นลงได้นะแต่ละสถานการณ์ครับจะดีมากช่วงที่จำเป็นต้องใช้ราคะจริตเช่นไปเป็นมอดเดเลเตอร์ไปเป็นพิธีกรไปเป็นวิทยากรต้องดูดีอะไรเงี้ยเราก็ดึงราคะจริตขึ้นไปไม่ใช่ดึงเอาโมหะจริตแบบแต่งตัวโสมๆขึ้นไปเป็นวิทยากรมันก็จะไม่รุ่งในสายอาชีพเนาะเราก็จะดึงราคาไปแต่พอจบงานเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาเป็นจริตเดิม อย่างที่บอกคืองานก่อสร้างจำเป็นต้องใช้โทสะจริตเราก็ดึงโทสะขึ้นไปแต่ว่ามันไม่สามารถดึงแบบอย่างมันให้คะแนนให้อันนี้ให้จินตนาการตามนะสมมติว่าคะแนนเรา1 2 3 4 5ที่เป็นโทสะอยู่ถ้าปกติเราเป็นโทสะสัก2มันไม่สามารถดึงขึ้น5ได้นะมันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะเหมือนเมกอะเหมือนแสดงละครมันจะดึงได้เต็มที่ก็ประมาณ1หรือ 1.5 ครับดึงได้แล้วเพราะว่าจริตเดิมมันจะดึงกลับมาดึงมันจะฝืนมันจะเหนื่อยนะครับมันจะปรับได้ไม่เยอะแต่นะครับเราสามารถจูนจริตได้นะของเก่าโทสะเรา2เราอยากได้ 2.5 หรือ3เราสามารถฝึกได้นะครับสามารถฝึกตัวเองได้ทำซ้ำๆๆๆไปอยู่ใกล้ๆคนโทสะเยอะๆเราจะซึมซับแล้วเราก็จะแสดงออกท่าทางสีหน้าค่าตาคล้ายๆเขาได้นะครับเราสามารถจูนตัวเองได้คนที่โทสะเยอะไปขี้โมโหเกินไปอยากจะลดลงมาก็ไปคุกคีกับคนที่เป็นพุทธิหรือคนที่เป็นโมหะนะครับไปซึมซับพฤติกรรมวิธีคิดของเขาไปคุยกับเขาทำอะไรกับเขานะครับถ้าเราไปอยู่กับคนโทสะด้วยกันมันก็จะมีแต่ทะเลาะกันชนกันแล้วเราก็จะพัฒนาโทสะสูงขึ้นไปอันนี้คือเคล็ดลับในการปรับจริตนะครับแต่จริงตำราพระไตรปิฎกของพุทธเนี่ยเขาจะแนะนำวิธีการนั่งสมาธิเพื่อปรับจิตพวกนี้ด้วยวิธีการนั่งสมาธิที่ต่างกันให้มันเหมาะแต่ละจริตแต่ว่าถ้าภาษาบ้านๆง่ายๆนะครับก็คือนี่แหละไปคุกคีกับคนที่มีจริตที่มันตรงกันข้ามที่เราอยากจะเป็นนะไประยะหนึ่งมันก็จะค่อยๆปรับนะครับจริตพวกนี้ไม่ได้เกิดมาเองนะครับมันเกิดจากการปรุงแต่งเลี้ยงดูจากครอบครัวเพราะนั้นจะสังเกตว่าจริตของเราจะคล้ายกับพ่อแม่คล้ายคนที่เลี้ยงเรามาพอเราโตขึ้นมาหน่อยมาเรียนมัธยมมันก็จะคล้ายเพื่อนคล้ายครูเรียนมหาลัยก็จะคล้ายเพื่อนคล้ายครูคล้ายสิ่งแวดล้อมมาทำงานก็จะซึมซับจริตในที่ทำงานจากคนเด็กๆไม่ค่อยขี้โมโหนะมาคบเพื่อนที่ขี้โมโหเป็นนักเลงก็อาจจะค่อยๆพัฒนาโทสะจริตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปกันเลยคราวนี้ความถนัดนะครับอันนี้ขออาจจะแนะนำให้พวกเราไปค้นต่อแล้วกันหาความถนัดตัวเองให้เจอตำราตัวนี้น่าสนใจนะแนวคิดแบบพหุปัญญา multiple intelligence จะมีความถนัดอยู่8ประเภทเขาเรียกว่าอัจฉริยภาพ8ด้านครับอันนี้ที่เขาบูมกันก็คือให้ไปสอนเด็กให้เด็กค้นหาแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับให้เป็นอัจฉริยะด้านนั้นๆเราจะไม่สอนปลาให้ปีนต้นไม้ไม่ได้สอนนกให้ว่ายน้ำครับถ้าตัวเราเองนะครับถนัดเรื่องเราเป็นนกเนาะเราถนัดเรื่องการบินถนัดเรื่องท้องฟ้าเราก็พัฒนาตรงนั้นให้มันแจ่มไม่ต้องพยายามไปดำน้ำแข่งกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเราหาตัวเองไม่เจอนะครับสังคมช่วงนี้กำลังแบบบูมกันเรื่องของการดำน้ำงานดำน้ำมาแรงมากการดำน้ำเป็นที่ยอมรับของสังคมเราเป็นนกแต่เราพยายามไปดำน้ำเราอาจจะตายได้อันนี้คือเรื่องของความถนัดอย่างดึงเข้ามาเรื่องของจอปอเหมือนกันนะครับดูความถนัด8ด้านมีอะไรบ้างความถนัดด้านดนตรีร่างกายนะครับร่างกายก็คือเรื่องของการออกกำลังกายการแข่งขันใช้ทักษะทางร่างกายนะครับมนุษยสัมพันธ์การเข้ากับคนอื่นได้นะครับเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นใช้ภาษาไทยเองอย่างสละสลวยหรือว่าภาษาต่างประเทศครับแล้วก็เรื่องของตรรกะครับตรรกะเหตุผลเรื่องของธรรมชาติลองโยงไปในมุมของจริตเนาะถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติก็โมหะจริตน่าจะรุ่งอะไรเงี้ยครับ
ถ้าเป็นเรื่องของตรรกะก็จะเป็นเรื่องของใช้ความคิดใช้เหตุผลเยอะหน่อยก็จะพวกวิตรกะจริตพวกพุทธิจริตเรื่องของภาษานี่เป็นจริตนะเป็นราคะจริตครับมนุษยสัมพันธ์ก็ราคะจริตกับโมหะจริตเรื่องของร่างกายก็โมโทสะจริตพวกนี้แข็งแรงตึงตังเรื่องของดนตรีก็จะเป็นโมหะจริตจินตนาการดนตรีมิติสัมพันธ์เรื่องของคณิตศาสตร์การคำนวณเรื่องของฟิสิกส์มิติสัมพันธ์พวกนี้ก็พวกวิศวะครับพวกวิศวะการคิดใคร่ครวญการคิดใคร่ครวญก็จะเป็นเรื่องของปรัชญานะครับเรื่องของความคิดเชิงลึกคล้ายๆตรรกะนะตรรกะเหตุและผลเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการคิดใคร่ควรปรัชญาจินตนาการหาตัวเองให้เจอนะครับแนะนำให้ไปค้นเพิ่มแล้วก็ศึกษาว่าเอ๊ะเราตกลงเราถนัดด้านไหนทำไมเราอันนี้มันจะโยงเรื่องของงานกปอไงคือทำไมเราทำงานไม่มีความสุขวะบางทีเขาใช้ให้เราต้องเป็นคปอเนาะบางที่นะครับจปเป็นเลขาแต่ว่าต้องนำประชุมเอ๊ะทำไมเราตอนเราเป็นนำประชุมเรารู้สึกแย่จังว่าไปอยู่หน้าห้องเปิดสไลด์พูดเสียงสั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของทักษะการใช้ภาษานะครับเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เราเป็นคนแบบเข้าคนอื่นไม่ค่อยเก่งนะครับขี้กลัวขี้เกรงใจไปอยู่หน้าห้องแล้วสั่นเราก็ต้องอาจจะต้องนะครับถ้าไม่พัฒนาตัวเองก็ต้องใช้วิธีแบบใช้คนอื่นนะครับคืออาจจะมอบหมายให้คนอื่นไหมให้ผู้บริหารสามารถมาประธานคปอ.น่ะคุณมาคุยได้ไหมผมเตรียมสไลด์ให้มันก็อยู่ที่การตกลงพูดคุยกันแต่บางทีโจทย์มันอาจจะทำแบบนั้นไม่ได้เขาใช้เรามาเราต้องทำเราก็ต้องพัฒนาตัวเองหาความถนัดตัวเองให้เจอจปที่ชอบ IT ทำ Excel เก่งทำ PowerPoint เก่งนำเสนอเก่งแต่ว่าคุยกับคนไม่รู้เรื่องก็มุ่งทางด้าน IT เอาเทคโนโลยีมาใช้ทำแบบตรวจแบบประเมินไหมใช้ทำให้มันเกิดประโยชน์ไหมดีไม่ดีนอกจากใช้ในองค์กรนะครับสามารถเอาไปใช้นอกองค์กรได้อีกแชร์ออกไปเป็นวิทยากรสอนเป็นอาจารย์หรือเป็นที่ปรึกษาเอาระบบเทคโนโลยีพวกนั้นน่ะไปใช้ไปสอนก็ยังได้เราก็จะมีความสุขกับงานคนเพิ่มมานะตัวนี้ผมศึกษามาระดับหนึ่งหลังไมค์ได้นะครับคุยหลังไมค์ได้แล้วก็ส่วนใหญ่เรียนเสร็จปุ๊บจะเน้นเรื่องของการเอาไปลองใช้เอาไปปฏิบัติอันไหนที่เราชอบเราก็ลุยอันไหนเราไม่ชอบเราก็ทิ้งครับไม่เสียเวลาเยอะเรื่องถัดไปนะครับรู้คนอันนี้ก็จะไปเร็วๆหน่อยนะถ้าสมมุติใครสนใจประเด็นไหนอยากจะเบรกก็แทรกได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์มาในแชทได้ผมจะเปิดแชทเป็นระยะที่เห็นรบกวนขอ ID Line ท่านอาจารย์ครับโอเคครับพิมพ์ให้เลยทันทีอุด้งนะครับ UDONK อยู่ในแชทนะครับ UDONK ให้เลยทันทีเราต้องรู้จักเมื่อกี้รู้ตนเนาะใช้ผมแนะนำให้ใช้จริต6อย่างจริงมีหลายตำราอย่างบอกนะไปค้นตัวที่เราถนัดเอามาใช้ได้หรือเอาจริต6ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับตำราอื่นก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถัดจากรู้ตัวเองแล้วนะครับให้รู้จักคนคำว่าคนนี่คือคนในองค์กรที่เราต้องไปทำงานกับเขาครับในคำว่ารู้คนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างรู้จักผังองค์กรใครใหญ่ใครเล็กนะครับใครเชื่อมโยงกับใครรู้จักพนักงานระดับต่างมันก็จะมีแล้วแต่องค์กรเนาะพนักงานระดับปฏิบัติการระดับกลางที่เรียกว่าหัวหน้างานแล้วก็ระดับสูงที่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการแต่บางองค์กรอย่างเช่นองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหั่นเยอะมากบางที9ระดับ10ระดับ20ระดับก็มีนะครับเราก็จะพยายามทำความเข้าใจใครอยู่ระดับไหนเราจะได้เข้าหาเขาถูกใครมีอิทธิพลกับใครบ้างหลักการทำงานเป็นทีมนะครับเนื่องจากว่าเราบางงานบางจ็อบเนี่ยเราไปคนเดียวไม่ได้เราทำคนเดียวไม่จบเราจำเป็นต้องใช้เขาหรือเขาเองเนี่ยที่เป็นคนที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องเซฟตี้ตัวนี้ในแผนกของเขาแต่ว่าเราไปเป็นทรัพยากรไปเป็นที่ปรึกษาให้เขาไปช่วยเหลือเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่รู้หลักทำงานเป็นทีมเราก็เข้ากับใครไม่ได้งานก็ไม่เคลื่อนรู้จากการอ่านจริตคนนะเมื่อกี้อ่านจริตตนเนาะอันนี้ถ้าอ่านจริตคนข้างหน้าออกเราก็สามารถปรับตัวเองผมเน้นนะครับว่าปรับตัวเองนะไม่ใช่ปรับเขาการจะปรับเขาได้เขาต้องปรับตัวเองส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็ปรับตัวเองไ
ปรับใครปรับมันเราไม่สามารถไปบีบให้คนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้ได้ยกเว้นเราเป็นหัวหน้าเขาเราสามารถไล่เขาออกได้เขาอาจจะเกรงกลัวแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนโดยสันดานไหมก็ไม่ได้ใช่นะครับเปลี่ยนโดยบังคับมันก็จะอยู่ได้ไม่ยาวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองควบคุมตัวเองเป็นหลักพอเราอ่านคนเป็นเราก็จะเข้าหาคนเป็นใครอาวุโสกว่าเราอาจจะเป็นเซฟตี้เนาะพนักงานปฏิบัติการที่เลเวลต่ำกว่าเราแต่เขาเป็นคนที่ทำงานมา20ปีเราเพิ่งเข้ามาก็ต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ไปยืนด่าเขาต่อหน้าเพื่อนนะครับเราอายุแค่นี้เขาอายุเยอะกว่าเราเป็น10ปีก็ต้องเข้าหาคนให้เป็นครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดโน้มน้าวคนได้อันนี้ก็จะเป็นทักษะการมองคนด้วยจริต6เสร็จแล้วก็กลับมาดูว่าจริตนั้นๆเขาชอบคำพูดแบบไหนชอบบรรยากาศแบบไหนชอบการตอบสนองแบบไหนนะครับเราก็ต้องมาฝึกเราในทักษะการสื่อสารครับใช้คำพูดให้เป็นมันก็จะเป็นทักษะการคิดเนาะคิดและสื่อสารคิดแล้วก็ส่งเสียงออกไปส่งกิริยาออกไปให้เขาเห็นมันก็จะเกิดการโน้มน้าวได้อันนี้ต้องไปฝึกเอานะครับผมไม่ได้สอนในนี้นะแต่ว่าแนะนำว่าอาจจะไปเรียนไปเข้าคลาสหรือว่าไปหาเวทีในการฝึกหรืออาจจะฝึกจากประสบการณ์จริงก็ได้ขอคำแนะนำจากคนที่เราคิดว่าเขาโน้มน้าวคนเก่งแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจริตนะครับจริตที่โน้มน้าวคนเก่งคือศรัทธาจริตหาคนศรัทธาจริตให้เจอพวกหัวการเมืองพวกที่มีแบบจิตมุ่งมั่นอะไรมีเป้าหมายชีวิตเนี่ยพวกนี้มันใช้พลังศรัทธาในการโน้มน้าวคนโดยธรรมชาติมันไม่ได้ปรุงแต่งไปเรียนรู้ซะอันนี้เรื่องของตำแหน่งงานนะครับก็จะแนะนำแค่3เวลเนี่ยนะครับไม่ว่าองค์กรนั้นจะหั่นย่อยแค่ไหนแต่ว่าเรากรุ๊ปง่ายๆ3เวลนะครับเวลแรกเลเวลแรกคือปฏิบัติการ2คือหัวหน้างานแล้วก็อีกอันนึงคือระดับผู้จัดการหรือจะเรียกว่าผู้บริหารก็แล้วแต่ครับ3เวลเนี้ย3ทำไมต้องกรุ๊ปออกมา3เวล3เวลเนี้ยจะใช้ภาษาในการคุยในการทำงานในการเข้าหาที่แตกต่างกันแล้วก็อย่าลืมว่าดูตำแหน่งดูเวลเราด้วยนะจปส่วนใหญ่จะถูกรับเข้าไปเป็นระดับหัวหน้างานอาจจะเป็นหัวหน้าน้อยหัวหน้ากลางหัวหน้าใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่ออฟฟิเซอร์จะอยู่ระดับเนี้ยเพราะฉะนั้นภาษาที่เราใช้เวลาที่เราคุยกับผู้จัดการที่เขาสูงกว่าเนาะมันก็เหมือนเรากำลังเงยหน้าคุยกับคนที่เขาสูงกว่ามันก็จะเป็นภาษาหนึ่งเราจะไปก้าวร้าวใส่เขาไม่ได้ไม่ควรครับเราก็ต้องใช้ภาษาที่มันเหมาะครับกับเวลของเราส่วนระดับหัวหน้างานก็ไม่ใช่ว่าเวลเดียวกันจะไปก้าวร้าวใส่เขานะก็คุยกันแบบเพื่อนคุยกันแบบให้เกียรติกันด้วยตำแหน่งงานเขาโดยเขามีลูกน้องมีพื้นที่ดูแลครับเราไม่ได้ดูแลเซฟตี้ให้เขาหรอกแต่เรามีหน้าที่เป็นทรัพยากรให้เขาครับถ่ายทอดความรู้แนะนำวิธีการให้เขาแล้วก็เป็นเพื่อนกันทำงานไปด้วยกันอะไรที่เขาต้องการให้ช่วยเราก็เข้าไปช่วยงานของเราก็จะเคลื่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือระดับปฏิบัติการเป็นคนจำนวนมากสุดในองค์กรเขาไม่มีจ้างผู้จัดการมา500แล้วมีพนักงานปฏิบัติการ1ไม่มีนะครับต้องระดับปฏิบัติการจะเยอะสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นหัวหน้างานที่ดูแลปฏิบัติการแล้วก็ผู้จัดการก็จะมาคุมหัวหน้างานอีกทีนะเพราะฉะนั้นระดับปฏิบัติการเนี่ยสมมุติว่าบางองค์กรมีพนักงาน 5,000 คนเราดูไม่ไหวนะเราก็จะต้องไปลุยกับหัวหน้างานเพื่อให้เขาดูพนักงาน 5,000 คนหัวหน้างานก็จะมีอาจจะมีสัก500คนจาก 5,000 คนนั้นหรืออาจจะมี100 200คนก็จะหลั่นกันไปเป็นพีระมิดแต่ว่าถ้าโรงงานเล็กๆมีพนักงานแค่100 200คนเนี่ยปฏิบัติการแนะนำนะครับว่าให้เข้าถึงรายคนเลยรายคนหรือรายกลุ่มเลยเพราะว่าเราเป็นทรัพยากรเนาะเราเป็นเซฟตี้เราเข้าไปถ่ายทอดทุกอย่างให้เขาแล้วก็ที่สำคัญคือการคุยตัวต่อตัวเนี่ยมันอาจจะมีทั้งโกรธกันและรักกันแต่ว่าถ้าเราคุยดีๆเข้าหาเป็นส่วนใหญ่จะรักกันพอรักกันปุ๊บก็เป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันก็เชื่อใจกันพอเชื่อใจกันจะขออะไรเขาก็ทำครับเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ต้องเข้าหาให้เป็นถ้าคนน้อยๆนะครับเข้าหาระดับปฏิบัติการไปเลยก็ไม่ได้ทิ้งหัวหน้านะหัวหน้าก็เข้าหาอยู่ในลักษณะของเวลหัวหน้าผู้จัดการก็เข้าไปคุยในระดับผู้จัดการแต่ว่าถ้าคนเยอะมากเอาไม่ไหวเนี่ยก็ต้องระดับปฏิบัติการอาจจะสุ่มเข้าไปเฉพาะบางกลุ่มบางจุดครับสุ่มเข้าไปแล้วก็ไปลุยที่หัวหน้างานอันนี้ขาดไม่ได้นะครับตัวหลักคือหัวหน้างานนี่แหละแล้วก็ตัวที่มีอิทธิพลสูงสุด
แต่ว่าบางทีเขาไม่ลงมาจัดการให้นะเขาแค่รับทราบบางทีนะอันนี้จะยากหน่อยทํางานยากหน่อยแต่ว่าก็ต้องเข้าไปคุยแต่ว่าผู้จัดการบางคนน่ารักนะครับเข้าไปคุยเสร็จเขาทําให้เลยเขาไปดีลกับหัวหน้างานให้แล้วหัวหน้างานก็ไปดีลกับพนักงานปฏิบัติการให้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าผู้จัดการเก่งๆได้เนี่ยงานเราจบเลยที่เหลือเราก็จะมีเวลาที่จะมาพัฒนาระบบพัฒนางานให้มันดีขึ้นดีขึ้นขอให้เจอองค์กรแบบนั้น อ่ะพิมพ์แชทแทรกมาถามได้นะครับอยากรู้อะไรนะครับตอนนี้ผมไปเร็วหน่อยนะอนุญาตคอนโทรลเวลาตอนนี้เหลืออีก14นาทีประเด็นที่3นะครับรู้งานตัวนี้อาจจะเป็นประเด็นพระเอกแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมแมททีเรียลมาเยอะนะครับก็จะแนะนำเฉยๆพูดคุยจริงอยากจะให้ถามคำถามมากกว่าในหัวข้อนี้มีอะไรบ้างรู้ขอบเขตงานด้านความปลอดภัยรู้วิธีการวางแผนงานรู้วิธีการวางระบบงานแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้เพิ่มมาก็คือรู้ว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองนี่แหละบางทีงานบางอย่างมันด่วนแต่มันไม่สำคัญเราก็รีบทำสุดท้ายงานที่สำคัญดันไม่เสร็จเขาจะรันแผนอยู่แล้วประเมินความเสี่ยงอันนี้ยังไม่เสร็จไปเก็บงานเล็กๆน้อยๆเก็บได้เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่สำคัญสุดท้ายแผนมันอาจจะต้องดีเลย์อันนี้ก็เรื่องใหญ่โทษนะอันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงนะอันนี้สมมุติถ้าเห็นภาพนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายงานเหมือนกันที่อาจจะพลาดแบบนี้ที่ผมเคยพลาดแบบนี้นะครับคือไปไล่เก็บงานเล็กสุดท้ายงานใหญ่สะดุดก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญเราจะต้องวางแผนเป็นวางแผนดู priority เขาเรียกว่า priority เนาะลำดับความสำคัญของงานเป็นแล้วเราจะดูได้ไงถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราก็คุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคุยกับผู้มีอำนาจและผู้ที่ตัดสินใจได้นะครับถ้างานนั้นเรามีอำนาจสูงสุดเราก็ตัดสินใจถ้ามันไม่กระทบกับใครเราก็เลือกเองได้เลยอาจจะไปทำงานเล็กก่อนก็ได้ถ้ามันไม่กระทบใครนะแต่ถ้าเกิดมันจะกระทบกับใครกระทบกับฝ่ายผลิตกระทบกับฝ่ายบุคคลกระทบกับพนักงานปฏิบัติการหัวหน้างานแผนกนู้นเราก็ต้องไปคุยกับเขาอันนี้ในใจผมไม่ด่วนนะครับแต่ว่ามันด่วนไหมสำหรับพี่ถ้าพี่บอกว่าด่วนต้องได้พรุ่งนี้ไม่งั้นงานพี่เละแน่เน่าแน่นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ด่วนสำหรับเราแต่มันด่วนสำหรับเขาแล้วมันมากระจุกอยู่ที่เราเราต้องเซ็นเปอร์มิทให้เขาอะไรเงี้ยใบอนุญาตทำงานส่งมาแล้วเมื่อวานเรายังมีงานกองอีกเยอะเราจะเคลียร์งานอื่นไหมหรือว่าจะทำอันนี้ให้เขาเพื่อให้เขาได้ไปรันต่อนะครับก็ต้องเลือกขอบเขตของงานด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะในคำว่า job ของเราเนี่ยมันก็จะมีอันนี้มาจากกฎหมายนะครับเขาแบ่งประเภทสถานประกอบการออกมาเป็นเหมืองกับปิโตนี่เป็นความเสี่ยงสูงมากอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่เยอะสุดจะเป็นเรื่องของผลิตประกอบต่อเติมซ่อมแซมอะไรก็พวกนี้นะครับเรียกว่าโรงงานผลิตแล้วกันเป็นส่วนผลิตครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแยกออกไปคือการก่อสร้างการขนส่งแล้วก็สถานีบริการน้ำมันแล้วก็อื่นๆนี่ไม่ได้ใส่มานะพวกออฟฟิศห้องแลบห้างอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวที่บังคับต้องมีจป.นะครับจป.วิชาชีพเทคนิคขั้นสูงหลักๆนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเหล่านี้อันนี้ในส่วนของการผลิตเองนะครับก็ไปย่อยนะครับอันนี้เหมาะชาร์ตนี้เหมาะสำหรับจอปอป้ายแดงนะหรือน้องปี4ที่กำลังหางานนะครับเลือกสถานประกอบการในโรงงานหรือในส่วนผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลิตอาหารเครื่องดื่มนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับโรงงานประกอบรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โรงงานในสายเกษตรโรงงานในสายเคมีแล้วก็มีอื่นๆด้วยนะครับอื่นๆอีกเยอะแยะมากเยอะมากๆคืออธิบายไม่หมดแต่ว่าตัวหลักๆที่พอจะนึกออกครับที่เงินดีๆแล้วกันที่เงินเข้าไปนี่เงินดีแน่นอนเนี่ยก็คือประมาณเนี้ยแล้วก็นอกจากนี้นะครับในสายงานเซฟตี้ก็จะมีถ้าเกิดเราไม่เข้าโรงงานเราไม่เข้าไปเนี่ยในกลุ่มเนี้ยนะครับมันมีอะไรอีกไหมก็จะมีพวกขายอุปกรณ์ขาย PPE ขายอุปกรณ์ตรวจวัดขายmaterial emergency equipment ถังดับเพลิงอะไรก็เนี่ยมีเยอะแยะนะครับไปเป็นเซลล์ขายก็ได้หรือไปเป็นเจ้าของลงทุนขายก็ได้นะครับซื้อมาขายผลิตขายก็ได้อีกอันนึงคืองานบริการนะครับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตรวจ
ติดตามเขาจะตรวจอะไรว่า inspection เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์นะครับตามกฎหมายก็เป็นงานบริการนะครับถัดมาเป็นส่วนงานราชการครับกองตรวจความปลอดภัยส่วนงานความปลอดภัยต่างๆที่อยู่ในสายราชการมีอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์มหาลัยเนาะอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจําอาจารย์พิเศษเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีอีกเยอะนะครับอาชีพที่สามารถแตกออกไปได้โดยเฉพาะที่ปรึกษาก็จะมีที่ปรึกษาหลายด้านนะสามารถเราสามารถโตไปเป็นพวกนั้นหรือว่าสามารถโอนตัวเองไปทํางานพวกนั้นได้ครับบางอันก็เงินดีมากๆครับแล้วก็เป็นงานที่เราได้ใช้ความถนัดส่วนตัวได้ใช้จริตของเราเต็มที่อะไรเงี้ยก็แนะนํานะครับให้หาเยอะมองหาเยอะๆแล้วก็มีเพื่อนจปอเยอะๆเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหาคอนแทคแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะแล้วปตจปเหมืองก็ทำงานยังไงเราจะรู้ได้ไงเราไม่ได้ไปฝึกงานเราไม่ได้เข้าไปคลุกต่อให้เราไปฝึกงานไอ้สโคปที่เราฝึกงานมันก็จิ้วเดียวครับเราอาจจะไม่เห็นภาพหรอกแต่ว่าวิธีการทางลัดคือหาคอนเน็กชันนะครับเข้าไปคุยหาเบอร์หาไลน์ของจปที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คุยกับเขาดึงเอาประสบการณ์ดึงเอามุมมองเขาออกมามันอาจจะไม่ตรง100%นะครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็นภาพว่าเขาอยู่ยังไงเขาทำงานยังไงมันเหมาะกับเราไหมไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทุกโรงงานนะมันเข้าไปได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าคุยเยอะๆแล้วก็ถ้าไหนที่สนใจจริงๆก็ลองผันตัวเองเข้าไปแต่ละงานก็จะมีความทั้งความเหมือนความต่างนะครับทั้งความเหมือนความต่างสกิลบางอย่างเหมือนกันทักษะการสื่อสารการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมต่างๆภาวะผู้นำอะไรพวกนี้นะครับภาษาบางอันก็จะมีความต่างอยู่อย่างภาษาเมื่อกี้นะครับบางที่ก็เป็นโรงงานญี่ปุ่นอาจจะ require เขาข้อกำหนดเขาอาจจะต้องพูดญี่ปุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยจปที่ต้องนำเสนอผู้บริหารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษครับงานราชการก็จะต่างไประบบบริหารของราชการกับเอกชนก็จะไม่เหมือนกันก็ดูว่าตัวไหนที่แมทกับเราจปห้างานนะครับห้างานที่จปป้ายแดงควรรู้เหลืออีกไม่กี่สไลด์นะครับห้างานที่จปป้ายแดงควรรู้อันนี้เป็นข้อแนะนํานะไม่ใช่ทั้งหมดทั้งปวงและไม่ใช่ความถูกต้องและไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับคือเป็นตามประสบการณ์ที่จะแชร์ให้ห้างานที่จปป้ายแดงควรจะรู้สมมุติเราย้ายงานหรือว่าเราจบมาใหม่ๆเรากําลังหางานเนี่ยเวลาที่เขาสัมภาษณ์หรือเวลาที่เขาคัดคนนะครับสิ่งที่เขานิยมถามนอกจากความรู้นอกจากระบบที่เขามีเนาะที่เราต้องทําการบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับแนะนําให้เราศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มนะครับสามารถทําทะเบียนกฎหมายได้นะบางทีก็มันก็จะไปอยู่กับแผนก DA บ้างแผนก HR บ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายความปลอดภัยส่วนใหญ่บางที่ไม่มีเราก็ต้องเข้าไปทํานะเพราะว่าเราก็โตมาจากกฎหมายนี่แหละแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่บางทีราชการเนาะที่เขาตรวจสอบควบคุมเขาก็จะมาดูว่าเราทําตามกฎหมายครบไหมเราก็ตอบเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทําตัวนี้แต่ว่ากฎหมายไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องจะต้องมีทะเบียนกฎหมายแต่ว่าถ้าทําไว้ก็เช็คง่ายเราก็จะไม่หลุดงานที่2นะครับสามารถเขียนแผนงานประจําปีได้หรืออาจจะเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่สูงขึ้นไปแผนงาน3ปี5ปีก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยสุดควรจะแขนเขียนแผนงานประจําปีได้แผนงานจปในแผนงานประจำปีมีอะไรบ้างไม่ได้จำกัดนะครับจะมีอะไรก็ได้แต่ว่ายกตัวอย่างเนาะแผนงานส่งเสริมมีการส่งเสริมอะไรที่นอกเหนือกฎหมายไหมแผนงานเรื่องของการประชุมการอบรมแผนงานเรื่องของการตรวจ inspection การตรวจติดตามการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมต่างๆการตรวจสุขภาพประจำปีพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรามีทะเบียนกฎหมายนี่มันง่ายบางทีไม่ต้องมาเขียนลงในแผนงานก็ได้นะครับเราก็จะมีการแท็กในกฎหมาย follow ในกฎหมายแล้วมีแผนงานอะไรอีกพวกส่งรายงานต่างๆเนาะส่งรายงานราชการต่างๆส่งรายงานภายในภายนอกก็แล้วแต่บางจปบางคนก็ทำควบสิ่งแวดล้อมทำควบระบบquality ด้วยก็ต้องเพิ่มแผนงานเข้าไปใส่เข้าไปแผนงานพวกนี้นะครับถ้าจบมาใหม่ๆไม่ต้องกังวลนะมันมีถ้าเรามี connection รุ่นพี่สามารถขอเขาได้ถ้าเขาให้นะขอมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็แค่มาปรับหรือถ้าเกิดนึกไม่ออกก็ค้น Google เสร็จแล้วเราก็เอามาแมทช์กับหน้างานเราสมมุติว่า
บริษัทที่เราเข้าไปอยู่ไม่เคยมีแผนงานความเป็นไปก็สร้างได้ไม่ยากครับง่ายสุดแนะนำให้หารุ่นพี่หารุ่นพี่แชทหาเพื่อนขอดูแผนงานหน่อยมันเป็นตัวอย่างหน่อยแล้วทำเพราะว่าแผนพวกนี้มันปรับได้มันไม่ใช่ว่าเขียนแล้วตายจบเลยต้องอยู่แบบนั้นสลักลงในหินไม่ใช่มันปรับได้ทุกวันแหละก็อันนี้ต้องปรับอันนู้นไปเจออันนี้มาใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับปรับได้แต่ว่าอาจจะต้องนำเสนอมีอะไรแก้ไขที่เป็นเมเจอร์ที่เป็นตัวหลักไม่ใช่ตัวยิบย่อยก็ต้องไปนำเสนอโดยเฉพาะที่กระทบกับเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของคนหมู่มากนะครับก็จะต้องนำเสนอก่อนเรื่องของงานเรื่องของการอบรมการประชุมและการสื่อสารนะครับก็ขาดไม่ได้เนาะถ้าโรงงานเกิน50ก็จะต้องมีคปอ.คปอ.ก็จะต้องมีเรื่องของการประชุมแล้วต่อให้ไม่มีคปอ.นะครับเราก็อาจจะถูกเชิญไปประชุมนําเสนอบางอย่างครับเรื่องของการอบรมก็จะมีการบริหารการเช็คว่าใครจะต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างเช็คจากกฎหมายเช็คจากข้อกําหนดของลูกค้าของภายในบริษัทครับเราก็ต้องประเมินเป็นนะก็เรียกหาเทรนนิ่งนีดทำเทรนนิ่งแมทริกแล้วก็ทําตารางการอบรมแต่ว่าถ้าในบริษัทมีแผนกฝึกอบรมอยู่แล้วครับแล้วเขาดูแลเรื่องส่วนงานอบรมของเซฟตี้สิ่งแวดล้อมให้ก็ดีไปเราก็แค่อาจจะต้องไปเช็คว่ามันครบไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการสื่อสารครับเรื่องของการสื่อสารก็จะต้องมีทักษะการสื่อสารเนาะฟังพูดอ่านเขียนเขียนนี่ก็เขียนโพสเซอร์เขียนเมลเขียนตอบกลับฟังส่วนใหญ่ก็จะฟังตามธรรมชาติไม่ค่อยได้มาฝึกนะครับก็แนะนําให้ฝึกหน่อยแล้วดีฟังแล้วเข้าใจมันก็จบฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็สร้างศัตรูนะครับสร้างงานไม่จําเป็นทักษะการพูดก็แนะนําให้ไปฝึกเข้าคอร์สนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งเพราะว่าสื่อสารยังไงให้โดนใจสื่อสารยังไงให้หวานล้อมคนได้สื่อสารยังไงให้ได้งานมันก็จะมีกลยุทธ์มันอยู่มีเทคนิคอยู่ทักษะการอ่านนี่ไม่ห่วงอ่านถ้าจะลำบากก็อ่านภาษาอังกฤษนั่นแหละก็ไปต้องไปเรียนภาษาอังกฤษส่วนถัดมานะครับการตรวจความปลอดภัยก็รวมทั้งตรวจสอบหน้างานตรวจคนตรวจของนะครับแล้วก็ตรวจสอบตามกฎหมายตรวจ inspection ต่างๆนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เนาะบางอย่างที่เราไม่เก่งไม่รู้เราก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มอันไหนเราตรวจได้อันไหนต้องจ้างตรวจเราต้องแยกให้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แนะนำให้ใส่ตัวนี้เข้าไปในแผนงานประจำปีถ้างานตรวจอันไหนที่มันไม่ใช่งานเรามันมีเจ้าภาพอื่นจริงๆมันเป็นงานเซฟตี้แหละแต่มันมีเจ้าภาพอื่นอย่างเช่นวิศวกรไฟฟ้าในแผนกที่เขาสามารถรับเรื่องของการตรวจสอบไฟฟ้าประจำปีได้แล้วก็อาจจะดึงเข้าไปอยู่ในแผนงานของแผนกเขาก็ได้หรือจะเอามาแปะไว้ในแผนงานประจำปีเราก็ได้เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะแต่ว่าใส่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่จป.ต้องตรวจเองอาจจะอยู่นอกเหนือกฎหมายนะครับอย่างเช่นไปตรวจสอบหน้างานคอมเมนต์เป็นไหมรู้ไหมว่าอันไหนมันผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ต้องหาความรู้เพิ่มแล้วก็งานสุดท้ายนะครับเรื่องของการชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงทำ JSA ทำ HAZOP ทำนู่นทำนี่แล้วแต่ requirement นะครับแล้วแต่ว่าองค์กรจะต้องทำอะไรก็ไปเรียนรู้บางที่ไม่ทำก็ได้นะบางที่ก็ไม่เข้าข่ายว่าต้องทำแต่ว่ามันเป็นเบสที่จะทำให้เรารู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดจากอะไรความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้แหละมาเขียนแผนงานได้ด้วยครับว่าเราจะต้องมุ่งไปทางไหนถ้าทำงานโดยไม่มีทิศทางมันก็ลำบากหน่อยครับไม่มีทิศทางไร้เหตุผลแต่ว่าถ้าเกิดเราประเมินความเสี่ยงเสร็จเราก็จะรู้พวกนี้ทำทีเดียวอาจจะไม่จบค่อยๆทยอยทำก็ได้เข้าไปทีแรกไม่ต้องรีบนะครับทำไพลอตแล้วก็ขยายแผนกขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะถ้าทำครบแล้วก็ค่อยมาเวียนทบทวนประจำปีอะไรเงี้ยก็ว่าไปอันนี้เป็น5งานที่แนะนำนะครับอาจจะมีอีกหลายงานที่เยอะกว่านี้ครับก็ตามสะดวกเนาะแล้วแต่องค์กรบางองค์กรก็มีงานเยอะบางองค์กรก็มีงานน้อยถ้าเขาไม่ได้มีงานเขียนไว้ให้นะครับแนะนำเลยเอาตัวนี้ไปเริ่มก่อนเลยช่วงโปรนะครับช่วงโปร3เดือน4เดือนเนี่ยงัดงานพวกนี้มาทำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่าดึงขึ้นมาทำโดยเฉพาะ2ตัวแรกเนี่ยทะเบียนกฎหมายแผนงานประจำปีถ้าไม่รู้ต้องทำอะไรทำตัวนี้ก่อนเลยสำหรับเจ้าปอมือใหม่นอกจากนี้มีอะไรนะครับมีwork permit มีงานผมก็คงจะแนะนำเรื่องงานตามกฎหมายทำให้มันครบ
ครับเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าพวกงานก่อสร้างอันนู้นอันนี้คือถ้าเรามีทะเบียนกฎหมายสักอย่างเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างกฎหมายบางตัวไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องทําก็ประเมินออกมาอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแทรกไฟล์ไว้ให้ไฟล์กฎหมายนะก็12เอ้ยกี่ข้อเนี่ย12ข้อนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรนะครับนอกจาก5งานที่แนะนําเนี่ยก็เนี่ยอันนี้คือหน้าที่ตามกฎหมายเราก็ค่อยไปแกะนะครับเราก็ค่อยไปแกะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังอันนี้คืองานตามกฎหมายครับเนี่ยต้องนําเสนอกฎหมายกับนายจ้างก็ทําทะเบียนกฎหมายซะอะไรเงี้ยว่าในนี้เขาไม่ได้เขียนว่าจะต้องทํายังไงเราก็ทํางานของเราขึ้นมารวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลของอุบัติเหตุเป็นหน้าที่เราก็ทําเขาเรียกป้ายสถิติอุบัติเหตุขึ้นมามันก็ถือว่าเราทํางานแล้วนะครับตามกฎหมายอาจจะไม่ขึ้นป้ายก็ได้นะทําไว้ในไฟล์แล้วสื่อสารทางอีเมลก็ได้ได้หลายวิธีการอบรมการตรวจสภาพแวดล้อมประมาณนี้นะอันนี้หน้าที่ตามกฎหมายที่รวมไว้ให้นะครับตามกฎหมายเลยเรื่องสุดท้ายนะครับความรู้เรื่ององค์การขออนุญาตสคริปต์ตรงนี้นะครับขอพูดแค่ภาพรวมเนาะเราควรจะรู้โครงสร้างขององค์กรเนาะว่ามันเป็นโครงสร้างแบบแบนแบบแฟลตคือทุกแผนกมีอำนาจเท่ากันหรือเป็นแบบพีระมิดหรือเป็นแบบแนวตั้งอะไรนะครับบางทีก็ผู้จัดการดูแลหัวหน้างานหัวหน้างานดูแลลูกน้องนะครับแล้วก็แผนกไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยคือมันมีหลายรูปแบบของโครงสร้างองค์กรเราก็ต้องทําความรู้จักเพื่อที่จะได้รู้ว่าแผนกไหนมีอิทธิพลกับแผนกไหนแผนกไหนเชื่อมโยงกันอยู่ใครดูแลใครใครสั่งงานใครครับพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเวลาที่เราไปทํางานเซฟตี้เราก็จะรู้ว่าเราต้องไปคุยกับใครแล้วจบไม่ใช่หวานไปทั่วครับต้องเข้าใจองค์กรก่อนนอกจากโครงสร้างองค์กรก็จะต้องรู้ผังองค์กรเนาะว่าในโครงสร้างนั้นแต่ละคนใครเป็นผู้จัดการใครเป็นหัวหน้างานแล้วใครคุยกับใครได้เราต้องคุยกับใครแล้วจบก็มาร์กไว้นะครับดู key person ที่เราต้องไปติดต่อแล้วก็ผูกมิตรไว้ซะอย่าไปสร้างศัตรูดูวัฒนธรรมองค์กรนะครับบางวัฒนธรรมเน้นงานเอกสารบางวัฒนธรรมเน้นหน้างานเอาใจพนักงานบางวัฒนธรรมเน้นบางเรื่องที่แตกต่างกันไปบางวัฒนธรรมเน้นเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายมุมมองในเรื่องของวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมก็เน้นเรื่องของอาวุโสอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราไม่รู้จากหลักอาวุโสเราไปตึ้งตึ้งตังๆใส่เขามันก็จบครับมันก็แตกก็เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรว่าเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไง เขาทํางานกันช่วงไหนวิธีการเรียนรู้คือเข้าไปคุยกับผู้บริหารคุยกับหัวหน้างานคุยกับพนักงานปฏิบัติการทุกระดับแล้วก็เอามาแมทช์กันเอามาเทียบเคียงกันว่าใครพูดอันนี้เชื่อได้ไหมอันนี้เชื่อไม่ได้อันนี้คนนี้พูดแบบนี้อันนี้สอดคล้องกันแล้วก็เราก็แมทช์กันแล้วก็ดูว่าเราจะต้องไปในทิศทางไหนรู้วิสัยทัศน์นโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทบางบริษัทเน้นกําไรไม่เน้นเซฟตี้เอาเซฟตี้มาไว้เป็นไม้กันหมาเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเขาขอแค่ว่าเป็นใบผ่านงานให้เขาเพราะฉะนั้นเราพยายามได้บางอย่างขับเคลื่อนบางอย่างไปมันไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่ต่อไหมครับถ้าบางองค์กรที่ดีหน่อยนะครับเขาให้ความสําคัญเขามีงบให้เขามีผู้จัดการดูแลเขามีทีมงานให้มีทุกอย่างให้แล้วเขาขับเคลื่อนจริงจังเราก็ไปเป็นเบี้ยตัวหนึ่งที่ไปช่วยแบบเติมเหมือนเป็นเฟืองตัวหนึ่งครับที่ไปช่วยขับเคลื่อนอันนี้ก็จะง่ายหน่อยมีนโยบายให้มีอะไรทุกอย่างให้ชัดเจนมีแผนงานให้มีทิศทางให้ก็อยากแนะนําให้พวกเราหานะครับหาให้เจอแล้วเข้าไปถ้าดูแล้วไม่ใช่ก็ถอยออกมาเพราะยังมีอีกหลายที่ที่เขาพร้อมจะรับเราเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากฝึกตัวเองว่าเอ้ยเราต่อสู้กับบริษัทที่เขาไม่เอาเรื่องเซฟตี้แต่พยายามปิ๊กจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ระบบมันเยี่ยมถ้าอยากฝึกตัวเองแบบนั้นก็เต็มที่นะครับเข้าไปทำเข้าไปคุยเวลาคงไม่พอกับการหางานและการสัมภาษณ์นะขออนุญาตสคริปต์ส่วนนี้นะครับถ้ามีโอกาสหน้าก็คงอาจจะขอเวทีทางท็อปโปมาช่วยแชร์ช่วยคุยอีกทีนึงถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปทางท็อปโปนะครับขอจัดคอร์สนี้คอร์สนี้ให้หน่อยมาคุยกันสักชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงก็ว่าไปครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ยินดีนะครับอันนี้ขออนุญาตสคริปต์เนาะเป็นตัวแถมตรงท้าย
ก็จะมีตัวนี้ไว้ให้ในสไลด์แล้วก็เทคนิคสัมภาษณ์พอดีสัมภาษณ์คนมาเยอะก็น่าจะมีอะไรพอแชร์ได้บ้างขออนุญาตสคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของการตกผลึกเรียนรู้ก็อาจจะรบกวนพวกเราหมดแล้วนะรบกวนพวกเราช่วยพอเสร็จตรงนี้นะครับช่วยพิมพ์ลงในแชทให้หน่อยนะครับว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างชอบประเด็นไหนนะครับพิมพ์ลงในแชทสั้น